บทที่321ถึง340ก่อนที่เขาจะพูดได้ลีออนก็ล้มตัวลงนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งกำมือขวาแน่นและกระแทกพื้นด้วยเสียงลมและฟ้าร้องบูมพร้อมกับเสียงแตกของอิฐบนพื้นทันใดนั้นฟ้าร้องบนฝ่ามือก็กลายเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆมือฟ้าร้องจำนวนนับไม่ถ้วนรีบวิ่งไปหาพลปืนที่อยู่รอบๆด้วยฟันและกรงเล็บของพวกมันความรู้สึกเสียวซ่าอย่างรุนแรงและความรู้สึกแสบร้อนที่ตามมาทำให้เสียงกรีดร้องสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันโดยมีลีออนเป็นศูนย์กลางศัตรูที่อยู่ในรัศมีไม่กี่เมตรล้วนถูกกระแสฟ้าผ่าอันบ้าคลั่งโจมตีและไม่มีใครรอดพ้นศัตรูบางคนตกตะลึงโดยตรงและล้มลงกับพื้นคนอื่นๆถูกกระแสไฟฟ้าไหม้หรือทำให้หัวใจพิการและเสียชีวิตทันทีไม่ว่าในกรณีใดหลังจากการโจมตีครั้งนี้ลีออนที่เงยหน้าขึ้นเห็นเพียงชิ้นส่วนของศัตรูนอนอยู่บนพื้นโดยไม่เคลื่อนไหวปลาเบ็ดเตล็ดทั้งหมดถูกกำจัดออกไปด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและลีออนก็ดึงหมัดของเขาในรูลึกแล้วลุกขึ้นอย่างช้าๆการจ้องมองที่เย็นชาอดไม่ได้ที่จะโยนไปไกลทหารฤดูหนาวเพียง4นายที่เหลืออยู่ต่างจากทหารเบ็ดเตล็ดตรงที่พวกเขาเห็นลีออนกระโดดขึ้นทหารฤดูหนาวทั้ง4คนที่นำโดยบานก็รู้สึกถึงลมหายใจอันตรายที่รุนแรงทันทีและก้าวถอยหลังทันทีเพื่อเปิดระยะห่างระหว่างลีออนและลีออนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงรอดจากพายุฝนฟ้าคะนองได้กล่าวได้ว่าวินเทอร์โซลเยอร์เป็นหน่วยสังหารชั้นยอดของไฮราพวกเขาทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและการต่อสู้ส่วนบุคคลสามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดสุดยอดของมนุษยชาตินั่นคือก่อนฉีดซูเปอร์เซรั่มฉันต้องบอกว่าในฐานะซูเปอร์ฮีโร่คนแรกในประวัติศาสตร์ตัวอย่างเดียวที่ประสบความสำเร็จของเซรั่มทหารชั้นยอดการมีอยู่ของกัปตันอเมริกาทำให้ไฮราสอโลกแม้ว่าสูตรดั้งเดิมของงอด็อกเตอร์อับราฮัมเออร์สกินจะมาพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำอย่างไรก็ตามหลังจากการทดลองหลายครั้งการเรียนแบบซีรั่มซูเปอร์ทหารยังคงทำให้ไฮราสามารถสร้างชุดซูเปอร์ทหารวินเทอร์โซเจอได้ทหารฤดูหนาวเหล่านี้สังหารทีละคนโดยไม่กระพริบตาสามารถพูดได้30ภาษาสามารถซ่อนตัวตนของพวกเขาในมุมมองแบบเต็มแทรกซึมลอบสังหารทำลายและล้วนเชี่ยวชาญภายใต้การกระทำอันชั่วร้ายของไฮราที่สร้างความโกลาหลทำลายประเทศและยั่งชิงอำนาจมันคือร่างที่เหมือนผีเหล่านี้ตอนนี้พวกเขายิงอีกแล้วเป้าหมายคือลียงอยู่ตรงหน้าคุณราวกับว่าพวกเขาได้รับการเจรจาทหารฤดูหนาวทั้ง4ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและรีบไปที่ลียงเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็หรีตาลงมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยและเขากระซิบด้วยเสียงต่ำมาถูกทางแล้วเขาอยากจะเห็นว่าวินเทอร์โซเยอร์ในตำนานนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนร่างของลีออนไม่ก้าวหน้าและถอยกลับและอากาศก็ระเบิดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาและทั้งคนก็เหมือนกับเหยียบแพรมโพลีนบินไปหาคน4คนที่โจมตีในบรรดา4คนนี้คนที่รีบไปแถวหน้าคือบานเพื่อนที่ดีของทีมสหรัฐและเป้าหมายการโจมตีของลีออนก็คือเขาด้วยฉันเห็นร่างของลีออนกลางอากาศพลิกตัวกระทันหันขาของเขายกขึ้นเหมือนเหยี่ยวที่ล่าเหยื่อแบกเสียงลมพัดเตะไปที่บานปฏิกิริยาของบานไม่เป็นที่พอใจดวงตาของเขายังคงอันตรายถึงชีวิตแต่เขารีบยกแขนโลหะขึ้นอย่างรวดเร็วพยายามสกัดกั้นการโจมตีอันคุกคามแต่ลียงเร็วกว่าก่อนที่เขาจะปกปิดหน้าอกของเขาจนสนิทลีออนเตะเขาที่ต้นแขนเพียงเพื่อจะได้ยินเสียงฟังร่างกายของบานเซนไปข้างหลังเล็กน้อยราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่แล้วบินหนีไปด้วยการโจมตีครั้งนี้ลีออนก็มีรูปร่างเป็นรูปร่างและกลิ้งไปมาในอากาศพร้อมกับป๊อปและเท้าของเขาก็ร่อนลงอย่างมั่นคงเมื่อหันกลับมามองทหารฤดูหนาวทั้ง3ที่กำลังเข้าใกล้ศัตรูลีออนก็กระตุกปากอีกครั้งเผยรอยยิ้มราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิเอาละต่อไปเรามาสนุกกันดีกว่าก่อนที่คำพูดจะจบลงทหารฤดูหนาวทั้ง3ก็ถอดปืนกลมืออูซี่ที่หลังและยิงใส่ลียงในเวลาเดียวกันปังปังปังเมื่อเผชิญกับกระสุนเลเซอร์จำนวนนับไม่ถ้วนลียงซึ่งอยู่ห่างกันเพียง2หรือ3เมตรก็ไม่ตื่นตระหนกแต่เขากลับเปิดแขนและเปิดแขนราวกับต้อนรับญาติและเพื่อนฝูงช่วงเวลาต่อมาขณะที่ลีออนดื่มจนหมดกระแสไฟฟ้าอันร้อนระอุจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นออกมาจากอากาศบางๆค้างอยู่บนพื้นผิวร่างของลีออนก่อตัวเป็นชุดเกราะสายฟ้าภายใต้แรงดันไฟฟ้าหลายร้อยล้านโวลต์กระสุนทั้งหมดจะระเหยกลายเป็นไอทันทีเมื่อเห็นลียงซึ่งถูกล้อมรอบด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าราวกับเทพเจ้าสายฟ้าทหารฤดูหนาวยังคงไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายหลังจากยิงกระสุนปืนกลมืออูซี่ออกไปหมดแล้วทั้ง3คนก็หยิบกล็อก18ออกมา2นัดจากซองหนังระหว่างต้นขาและเทกระสุนลงในแมกกาซีนพร้อมกันอย่างไรก็ตามการโจมตีทั้งหมดภายใต้ฟ้าร้องนั้นเป็นเพียงขยะหลังจากรักษาเกราะสายฟ้าไว้เกือบ10วินาทีลีออนก็โบกมือและถอดทักษะการป้องกันร่างกายอันใหญ่โตออกในขณะนี้ลีออนดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างเขาอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปที่บานซึ่งค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นเพ้อมันค่อนข้างจะทนก่อนที่เขาจะพูดจบร่างของลีออนก็หักไปข้างหนึ่งและภาพติดตาก็ลูบปลายจมูกของเขาด้วยการชู่และผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อมองย้อนกลับไปลีออนก็ค้นพบทันทีว่าทหารฤดูหนาวทั้ง3นายถือมีดสั้นอยู่ในมือก้าวไปอย่างรวดเร็วและโจมตีเขาเป็นรูปพัดเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วแล้วก้าวไปข้างหน้าและทักทายเขาปังปังปังเสียงหมัดต่อเนื้อหนังระหว่างร่างต่างๆประสานกันอย่างรวดเร็วดังขึ้นทีละคนความสามารถในการต่อสู้ของวินเทอร์โซลเยอร์คนเดียวไม่ได้ดีไปกว่าสตีฟ 55 โรเจอร์มากนักมีอะไรเพิ่มเติมในกรณีของการล้อมอย่างไรก็ตามแม้ในกรณีของศัตรู 1-3 คนก็ยังคงเป็นลียงที่มีอำนาจเหนือกว่าต้องบอกว่าการชักนำแมงมุมเป็นเวทมนต์ช่วยชีวิตจริงๆทหารฤดูหนาวเพียงแค่ขยับไหล่ของเขาเล็กน้อยและลีออนจากการสั่นสะเทือนของอากาศก็ทำนายการโจมตีครั้งต่อไปของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นหมัดตรงหรือเตะด้านข้าง
ภายใต้แรงกดดันจากความแข็งแกร่งที่แท้จริงทหารฤดูหนาวก็เหมือนกับแป้งบนเขียงให้เขานวดมันสิหลังจากผ่านไปเพียง7หรือ8รอบได้ยินเพียงเสียงปังแถวเบาภาพติดตาก็ฉายแววไปทั่วอากาศพร้อมกับเลือดที่สาดกระเซ็นทหารฤดูหนาวผมสีบลอนด์สั้นอาเจียนเป็นเลือดถูกลีออนเตะร่างกำยำราวกับว่าไม่มีกระดูกกระแทกพื้นอย่างดุเดือดตอนและกลิ้งไปบนพื้นหลายครั้งก่อนที่จะนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นถ้ามีอันแรกก็จะมีอันที่2ภายใน10วินาทีฉากสกัดกั้นทั้งหมดยังคงยืนอยู่เหลือเพียงเป้าหมายที่ถูกสกัดกั้นและทหารฤดูหนาวที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นนักล่าหรือเหยื่อกระบวนการทั้งหมดของวิธีแก้ปัญหาง่ายๆของลียงเกี่ยวกับทหารฤดูหนาวทั้ง3นั้นถูกมองเห็นโดยบานสและพี่ชายหัวโล้นที่ถือกล้องโทรทัศน์ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเมื่อเห็นว่าลีออนเป็นเหมือนการสับแตงและผักทหารฤดูหนาวทุกคนก็ทำเสร็จแล้วที่ชายหัวล้านที่เหงื่อออกเย็นชาหันหน้าเข้าหาผู้สื่อสารซ้ำแล้วซ้ำเล่าและออกคำสั่งกับบานล่าถอยเมื่อมองดูบานสันหลังหนีลีออนไม่ได้ไล่ตามแต่มุมปากของเขาเงยขึ้นวาดส่วนโค้งที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่จ่าบานข่าวความล้มเหลวในการลอบสังหารเข้าถึงหูของเพียสเป็นครั้งแรกเพียสที่กำลังประชุมกับสภาความมั่นคงโลกออกจากสำนักงานใหญ่ไซเดนทันทีและมาที่ฐานใต้ดินของไฮดราในบรุกลินนี่คือห้องปิดผนึกที่เปลี่ยนจากห้องนิรภัยใต้ดินตรงกลางห้องมีเก้าอี้ผ่าตัดพิเศษด้านหลังเก้าอี้ผ่าตัดมีอุปกรณ์ทรงกลมที่ดูแปลกตานิดหน่อยทั้งสองด้านมีอุปกรณ์ทดสอบชีวิตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องแต่บานที่เพิ่งหนีจากลียงกลับถูกเปิดเผยร่างกายส่วนบนมือของเขาห้อยลงเช่นนี้นั่งอยู่ที่นั่นด้วยท่าทางไร้ความรู้สึกไม่ไกลนักเพียสในชุดสูทและรองเท้าหนังขณะฟังรายงานของพี่ชายหัวโล้นก็มองไปที่บานซึ่งนิ่งเฉยดังที่เราทราบเป้าหมายมีพลังพิเศษที่ทรงพลังอย่างยิ่งผลของกระสุนไม่ได้ส่งผลต่อเขามากนักเราต้องการความแข็งแกร่งในเวลานี้เพียสซึ่งเงียบไปนานก็ยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วขัดขวางไม่ให้บราเดอร์บอลรายงานต่อฉันเห็นทันทีที่สิ้นเสียงเขาก็เดินไปหาบานซ์และพูดอย่างเคร่งขรึมรายงานภารกิจเรากลับได้รับคำสั่งที่ไม่อาจต้านทานบานซ์ซึ่งไม่ได้พูดอะไรสักคำก็อ้าปากทันทีเหมือนหุ่นยนต์แล้วตอบว่า22ธันวาคม2552ลองไอแลนด์นิวยอร์กกระบวนการทั้งหมดในการต่อสู้กับลียงได้รับการเปิดเผยโดยบานด้วยคำพูดที่ละเอียดมากหลังจากฟังรายงานแล้วหัวใจของเพียสก็หนักอึ้งซึ่งอดไม่ได้ที่จะลึกลงไปอีกเล็กน้อยการคุกคามของลีออนโคสันชายคนหนึ่งเกินกว่าจินตนาการของเขาและไฮดราทั้งหมดมากเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าถ้าเขาถูกฆ่าตายในเปลเมื่อค้นพบการมีอยู่ของชายคนนี้ครั้งแรกสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้เช่นเดียวกับเวลาที่ไม่สามารถทำซ้ำได้เพียสยังคงรู้สึกไม่สบายใจแม้แต่น้อยในใจหันหน้าไปมองเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อยู่ด้านข้างแล้วสั่งล้างสมองเขาแช่แข็งอีกครั้งและรอภารกิจต่อไปครับท่านเมื่อเดินเข้ามาหาเขาเพียสถามขณะจัดมุมเสื้อผ้าของเขาแจสเปอร์คนพวกนั้นไม่ทิ้งหางเหรอเมื่อได้ยินสิ่งนี้พี่ชายหัวโล้นก็ไม่ได้ที่จะตะลึงแล้วรีบตอบคุณวางใจได้เลยว่าก่อนลงมือผมได้เปิดโหมดการฆ่าตัวตายของทหารฤดูหนาวแล้วเมื่อพวกเขาถูกจับพวกเขาจะแยกทางการและจะไม่เปิดเผยข้อมูลแม้แต่น้อยส่วนทหารรับจ้างพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจ้างพวกเขาใครดีแล้วเพียสพยักหน้าและเดินออกจากห้องไปเหลือเพียงเสียงคำรามเศร้าสร้อยจากบานดังก้องไปทั่วทั้งฐานใต้ดินตามที่พี่ชายหัวโล้นสัญญาไว้ลีออนไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆจากมือสังหารอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ลียงไม่หงุดหงิดอย่างไรก็ตามตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเห็นบานเขาก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารคือไฮดราส่วนคนอื่นๆก็ไม่สำคัญเลยหลังจากโทรศัพท์และปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านชิวมาทำความสะอาดลีออนก็กำลังรอผู้ช่วยของเฟอร์รี่มาเรียฮิลเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อเดินลงมาจากรถเชฟโรเลตชานเมืองสีดำและมองดูฉากที่ยุ่งวุ่นวายใบหน้าของฮิลก็ค่อนข้างประหลาดใจลีออนยักไหล่และตอบเบาๆไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ปาร์ตี้บนท้องถนนเมื่อมองดูพื้นดินที่มีรอยแตกร้าวและรถสปอร์ตที่ชนเข้ากับเศษเหล็กทิวอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มคุณควรรู้ว่าการลอบสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสของทิวนั้นเป็นปัญหาร้ายแรงอะไรฉันโอเคอย่ากังวลไปอาจจะเป็นพวกหนูกลุ่มหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ำทิ้งออกมาอาบแดดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮิวก็ไม่ได้ที่จะขยับในใจและพูดอย่างชัดแจ้งฟังคุณแล้วดูเหมือนคุณจะรู้ว่าใครทำกับคุณลียงกางมือออกแสดงสีหน้าไร้เดียงสาแล้วพูดว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนดียกเว้นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนที่ดีและจะไม่เป็นศัตรูฮิวสะบดริมฝีปากของเขาต่อต้านการกรอกตาใส่ใครบางคนแล้วพูดว่าในกรณีของรัมโลยังไม่พบฆาตกรถึงเวลาของคุณแล้วเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีกองกำลังที่มุ่งเป้าไปที่สายลับอาวุโสของทิวเป็นไปได้ฉันคิดว่าคุณต้องระวังเพราะคุณรู้ความลับมากมายเกี่ยวกับฟิวรี่ใครจะรู้ว่าพวกเขาจะมองคุณหรือเปล่าหลังจากคุยกับฮิวได้ 2-3 คำลีออนก็นึกถึงการนัดหมายกับพิมยังไงก็ตามฉันมีเรื่องต้องจัดการดังนั้นฉันจะออกไปส่วนเรื่องรายงานฉันจะส่งให้ทีหลังเมื่อฮิวกลับมามีสติสัมปชัญญะลียงก็ขึ้นรถเชฟโรเลตที่มีใบขอซื้อถึงมือแล้วและขับไปที่สนามบินกลางคืนมืดสลัวพระจันทร์เสี้ยวอยู่ในเมฆและใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกเปิดออกเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังมองดูความเจริญรุ่งเรืองของโลกหากคุณมองลงมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนของนิวยอร์กคุณจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์อันไร้ขอบเขตของมหานครระดับนานาชาติแห่งนี้อย่างลึกซึ้งลีออนนั่งอยู่บนรถแท็กซี่ของเครื่องบินรบไนท์วิงซึ่งอยู่สูงหลายพันฟุตบนท้องฟ้ามองผ่านหน้าต่างมองไปยังแสงที่ส่องประกายอยู่ข้างใต้ความประหลาดใจในดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะหายไปในพริบตาด้วยวิวยามค่ำคืนที่สวยงามขนาดนี้ใครล่ะจะกล้าปล่อยให้ทุกอย่างกลายเป็นความว่างเปล่า
บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฮีโร่ถึงทำงานหนักเพื่อมันด้วยเสียงอันแผ่วเบาลีออนกำลังบินเข้าไปในโรงงานส่วนตัวในควีนส์ขณะกำลังขับเครื่องบินรบในวิงที่เข้าสู่สภาวะล่องหนแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อกลับไปที่ลียงในวิลล่าฉันมาเรียนด้วยวิธีที่คุ้นเคยและกดโน้ต 2-3 ตัวบนคีย์เปียโนเป็นจังหวะครู่ต่อมาด้วยการคลิกเล็กน้อยชั้นหนังสือขนาดใหญ่ทางด้านขวาของลีออนขยับไปทางซ้ายครึ่งเมตรจากนั้นประตูลับก็โผล่ขึ้นมาเดินตามบันไดที่คดเคี้ยวแล้วก้าวเข้าไปในห้องใต้ดินเสียงฝีเท้าของดาดาและดาดังก้องในห้องใต้ดินที่ว่างเปล่าดูชัดเจนเป็นพิเศษระบบไฟส่องสว่างพร้อมเทคโนโลยีควบคุมด้วยเสียงกับการมาถึงของลียงทำให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่สว่างสวยเป็นพิเศษเมื่อผมมาถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยหยุดทำงานตลอด24ชั่วโมงผมกดปุ่มบนคีย์บอร์ดและกล่องสายทรงสี่เหลี่ยมขนานกันก็เริ่มลอยขึ้นมาอย่างช้าๆบนพื้นไม่ไกลนักภายในกล่องมีชุดเกราะสีดำบริสุทธิ์และหมวกที่มีเขาแหลม2อันเมื่อเขามาถึงกล่องรูปเส้นบนชุดเกราะราวกับคู่รักปากของลีออนก็ยกขึ้นเล็กน้อยและเขากอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มที่มีความหมายเพื่อนถึงเวลาของคุณแล้วขอความสนุกสนานจากหลอดเป่าอีกแก้วให้ฉันหน่อยสิบาร์ของแม่ทีมาการ์เร็ตยังคงมีชีวิตชีวาและมีเสียงดังแต่เวทซึ่งนั่งอยู่หน้าบาร์กลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่เติมเข้าไปน้อยมากฮะถ้วยน้ำตาลน้ำมันและกำไรถูกวางไว้ที่โต๊ะของเวทอีกครั้งสิ่งที่ตามมาคือเสียงไร้สาระของเจ้าของบาร์และเพื่อนที่ดีอย่าง VSL มองดูคุณดูเหมือนคุณจะอารมณ์ดีใช่ไหมโดยไม่ได้รับคำตอบทันทีเวทสวมเสื้อฮูดสีชมพูหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและกลืนน้ำลายอย่างเบื่อหน่ายว้าวฉันชอบไวน์นี้หลังจากถอนหายใจเวทก็ยกมือขึ้นจับคางมองดูเพื่อนของเขาแล้วอธิบายว่าไม่กี่วันต่อมาวานิสซากับฉันจะพบกันในวันครบรอบฉันกำลังคิดว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้เธอดีวันครบรอบนี่มันอะไรกันช่วงนี้มีใครฉลองเทศกาลแบบนี้บ้างไหมหลังจากคายออกมาเวทใจก็เปลี่ยนคำพูดทันทีภายใต้สายตาคุกคามของเวทฉันคิดว่าคุณควรไปร้านขายของที่ระลึกแทนที่จะมาที่นี่เพื่อดื่มและคุยโวเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเวทก็เบิกกว้างปากของเขาเหมือนกับปืนแก๊ตลิงและเขาก็พูดเร็วมากวันนี้คุณคิดว่าฉันทำอะไรไปที่ตึกสูงน่าเกลียดแล้วไปฉีดหรือไปฟังพวกฟังข้างถนนแล้วให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเก็บค่าธรรมเนียมการคุ้มครองฉันสวมหน้ากากและมองไปรอบๆขอให้เป็นวันที่ดีหลังจากตะโกนไป 2-3 ครั้งเวทก็ซุดตัวลงบนบาร์ทันทีและพูดอย่างเฉยเมยความจริงก็คือฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเมื่อดูรูปคนดีที่มีปัญหาเรื่องความรักคนดีเวไซก็เช็ดกระจกด้วยผ้าขี้ริ้วแล้วพูดแบบสบายๆอยากให้ผมแนะนำอะไรไหมไม่เป็นทางการคุณไม่ได้บอกว่าวานิสซาเอาอายุดีของเธอออกมาเหรอนั่นก็เพื่อพิสูจน์ว่าเธอต้องการมีลูกกับคุณดังนั้นคุณควรรู้วิธีทำหลังจากพูดจบเวไซก็เลิกคิวให้เวทราวกับจะแนะนำอะไรบางอย่างคำพูดปลุกคนช่างฝันคำพูดเหล่านี้นำวิญญาณของเวทมาทันทีนั่งตัวตรงเวทตบหัวแล้วพูดกับตัวเองใช่เธอบอกว่าแซ่ของเราดูเหมือนจะทำงานได้ไม่ดีงั้นฉันจะมอบชุดสูท SM Queen ตัวใหม่ให้เธอภายใต้สีหน้าตกตะลึงของเวสเวสสร้างคลื่นสมองของตัวเองและเรื่องราวก็พัฒนาขึ้นหลังจากให้ของขวัญทันใดนั้นเขาก็จับหน้าและจูบแก้มขอบคุณเสี่ยเว่ยชื่อเล่นทันทีที่สิ้นเสียงเขาก็รีบเดินไปที่ประตูหลังจากกระพริบตาเวสซึ่งมีปฏิกิริยาโต้ตอบก็เปิดปากของเขาและแค่อยากหยุดเวสแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นเวสกระโดดไปที่ประตูเขาก็ปิดปากโดยไม่รู้ตัวปล่อยเขาไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องของฉันอยู่แล้วคลิกเมื่อเขาออกมาจากบาร์ลมหนาวเล็กน้อยพัดแอลกอฮอล์ของเวทเล็กน้อยและยังทำให้เขามีสติอีกด้วยเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเวทสายหัวจากนั้นดึงซิปของเสื้อฮูดขึ้นแล้วเดินไปที่อพาร์ตเมนต์บางทีเวลาใกล้จะดึกแล้วและคนเดินถนนบนถนนต่างก็รีบร้อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวทจึงเลี่ยงบริเวณที่เกิดการโจรกรรมโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงตรอกมืดๆเขาก็ยังพบกับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงที่ลึกและแหบแห้งพร้อมร่องรอยของเสียงสังเคราะห์ดังมาจากความมืดอย่างช้าๆเวทวิลสันเมื่อได้ยินเช่นนี้ก้าวของเวทกอดไม่ได้ที่จะยืนนิ่งก็มีคนแอบเข้ามาใกล้ผมได้ไม่มากนักคุณคือที่1ครับผมขอคิดดูก่อนนะครับ139ระหว่างพูดเวทจะค่อยๆหันกลับมามองเงาที่มุมขวาในขณะนี้ร่างที่มืดมนเดินออกมาจากความมืดอย่างเงียบๆด้วยแสงสลัวของโคมไฟถนนในที่สุดเวทก็มองเห็นรูปร่างหน้าตาของผู้มาเยือนสวมหมวกทรงเรียวมีเขายาว2เขาชุดเกราะและเสื้อคลุมสีดำรัดรูปสะดุดตาเป็นพิเศษคือสัญลักษณ์ค้างคาวที่หน้าอกเมื่อเห็นคนที่มาเวทผู้ชายที่ไม่เมินเฉยก็ดูประหลาดใจทันทีเอามือปิดแก้มแล้วพูดกับอากาศที่ว่างเปล่าโยนี่เพื่อนค้างคาวจากตระกูลดีซีไม่ใช่หรือทำไมคุณถึงมาที่นี่หลังจากพูดแล้วเวทก็หันศีรษะและย่อเย้ยชายผิวดำรัดรูปซึ่งจู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเพื่อนถ้าจะปล้นก็เขินอายจริงๆฉันแค่ดื่มจนหมดเพนนีสุดท้ายขณะที่เขาพูดเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงคลิกกระเป๋ากางเกงที่ว่างเปล่าและแสดงให้ชายชุดดำเห็นว่าเขายากจนจริงๆอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่สนใจเลยเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเหมือนประติมากรรมนิ่งเฉยเสียงทุ้มแหบห้าวดังขึ้นอีกครั้งฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากคุณฉันก็ว่าอย่างนั้นถ้าคุณจะจ้างฉันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งฉันจะทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณหรือจะไปที่บาร์แม่ทีมาการ์เร็ตหาเด็กสีตาแล้วให้เขาจัดเวลาเรื่องธุรกิจคุยกันง่ายไม่ต้องแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งคืนขวางทางกลับบ้านทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเวทกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่เมื่อเขาจากไปเขาก็ได้ยินคำพูดที่ทำให้เขาหมดสติคุณไม่อยากรู้หรือว่าฟรานซิสคือใครควบคุมโปรเจกต์เอ็กซ์
ชื่อฟรานซิสทำให้เวธนึกถึงความทรงจำอันเลวร้ายและยังทำให้สีหน้าของเขาจริงจังอีกด้วยเมื่อหันกลับมาดึงหมวกออกจากกันเผยให้เห็นใบหน้าที่น่าเกลียดเหมือนชาเปเวธจ้องไปที่ชายชุดดำโดยไม่ทราบที่มาและพูดอย่างเคร่งขรึมฉันไม่รู้ว่าคุณมีวัตถุประสงค์อะไรหรือทำไมคุณถึงพบฉันแต่ฉันเกลียดชื่อฟรานซิสนี่คือสิ่งต่อไปฉันจะทุบตีคุณให้แรงจากนั้นถอดหมวกและเสื้อผ้าออกเหลือเพียงชุดชั้นในเพียงคู่เดียวก่อนที่เขาจะพูดจบดวงตาของเวธก็เฉียบคมและขาขวาของเขาก็กระแทกราวกับว่ามีลมพัดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเขารีบไปหาชายชุดดำเมื่อเผชิญหน้ากับเวธที่เคลื่อนไหวเร็วมากชายชุดดำดูเหมือนจะหวาดกลัวแต่กลับยืนนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นการกระทำของคู่ต่อสู้เวธที่รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในใจก็ไม่หยุดวิ่งแต่เร่งฝีเท้าแล้วกระโดดขึ้นเขาพลิกตัวกลางอากาศทันทีและเตะข้างอย่างดุเดือดเตะชายชุดดำที่ท้องทันใดนั้นชายชุดดำก็เคลื่อนไหวพลังของเดดอพูลอยู่ที่ความสามารถในการรักษาตนเองที่ใกล้เป็นอมตะและความสามารถในการต่อสู้ที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์แน่นอนว่าเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธความร้อนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับชายผิวดำตรงหน้าเขาพบว่าทักษะพิเศษที่เขาฝึกฝนในหน่วยรบพิเศษไม่สามารถช่วยเขาได้ชายชุดดำค่อยๆหลบไปด้านข้างและหลีกเลี่ยงการเตะด้านข้างอย่างง่ายดายเมื่อเห็นสิ่งนี้เวธก็ไม่ได้ผ่อนคลายแต่หลังจากตะโกนว่าเนสเขาก็หันหลังกลับและใช้การเคลื่อนไหวที่แหวกแนวเพื่อเตะวงเวียนได้ยินเพียงเสียงลมที่รุนแรงพัดไปทางคอของชายชุดดำอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถหลบการโจมตีได้ก็จะมีการตีครั้งที่2ครั้งที่3เมื่อเผชิญกับการโจมตีที่น่าหวาดกลัวมุมปากใต้หมวกกันน็อกของชายชุดดำก๊อดไม่ได้ที่จะยกขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าไม่ใช่เขาที่กำลังเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตครู่ต่อมาฉันเห็นร่างของเขาเอนไปข้างหลังเล็กน้อยและด้วยการหดนิ้วเท้าของเวธก็ลูกคอของเขาแล้วบินผ่านไปโอ้ดูเหมือนว่าทักษะของคุณเทียบได้กับฝีมือของเพื่อนค้างคาวด้วยมุกตลกเวธจึงลุกขึ้นอีกครั้งทันทีและเปิดฉากโจมตีชายชุดดำที่ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนปังปังปังเสียงหมัดและเท้าต่ำที่ตัดกันในตรอกที่เงียบสงบนั้นดูรุนแรงเป็นพิเศษในเวลาเพียงครึ่งนาทีทั้งสองได้ต่อสู้กันหลายสิบรอบแล้วที่น่าสนใจคือกลายเป็นเดดพูลที่ถูกปราบปรามบูมภาพติดตาที่ผ่านไปด้วยความเร็วสูงเวธสวมเสื้อฮูดสีชมพูร่อนลงบนหลังของเขาและกระแทกพื้นชื้นอย่างรุนแรงและมีน้ำกระเด็นใส่ราคาปะทะอย่างแรงและกระโดดลงจากพื้นเวธไม่ได้เลือกที่จะรีบไปหาชายชุดดำอีกครั้งแต่ใช้มือเช็ดคราบบนเสื้อฮูดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหงุดหงิดแม่จ่าฟากนี่คือเสื้อฮูดวันครบรอบที่แฟนซื้อมาให้โดยเฉพาะเมื่อมองดูชายลึกลับในชุดดำที่ยังคงยืนอยู่ในความมืดโดยที่ใบหน้าของเขาถูกเปิดเผยเพียงครึ่งเดียวความโกรธของเวธก็เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 70% ถ้าตอนนี้คุณถอดหมวกกันน็อกแล้วให้ฉันเห็นใบหน้าที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากฉันจะคิดออกและจะไม่ทำให้พวกคุณทุกคนเจ้าแบทแมนลอกเลียนแบบหลังจากพูดแล้วเขาก็บีบหมัดเป็นเสียงเอียดบิดคอแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาสมองของเขาพลิกผันอย่างไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฉันเห็นชายชุดดำก้าวไปข้างหน้ายกมือขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งและแหบมากเอาละฉันยอมแพ้แล้วฉากที่รุนแรงมากนี้ทำให้เวธหยุดที่เท้าของเขาและใบหน้าเครื่องหมายคำถามสีดำก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแกจะร้องเล่นกับฉันเหรอเช่นเดียวกับที่เวธคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้ไม่เล่นไพ่ตามกิจวัตรชายในชุดดำก็ยื่นมือออกแล้วค่อยๆถอดหมวกแหลมบนหัวของเขาออกเมื่อเวธเห็นใบหน้าใต้หมวกกันน็อกอย่างชัดเจนผ่านแสงสลัวๆเขาก็ไม่ได้ที่จะอุทานแม่ยุ่งกับฟักประโยคถัดไปบ่งบอกถึงความสิ้นหวังด้วยความสิ้นหวังทำไมคุณชายสวมชุดเกราะสีดำบริสุทธิ์ที่ทำจากโลหะผสมของเอ็ดแมนและปรากฏเพียงใบหน้าของเขาคือลีออนเสียงที่คุณเคยดังก้องอยู่ในหูของเวธสวัสดีเวธไม่เจอกันนานนะคุณยังอย่างไรก็ตามก่อนที่ลีออนจะกล่าวเปิดงานเสร็จพี่ทอคกิ้งก็ขัดจังหวะเขาโดยตรงคืนดีทำไมคุณถึงทำชุดนี้ที่ดูเหมือนแบทแมนเลียนแบบแล้วแกล้งทำเป็นเสียงเหมือนคริสเตียนเบลฉันบอกคุณแล้วว่ามันไม่เหมือนก่อนที่เขาจะพูดจบเวธดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวจึงเอามือปิดหน้าของเขาและสร้างความประหลาดใจเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าชื่อรหัสของคุณหรือที่เรียกว่าแบทแมนลีออนไม่ได้ใส่ใจกับน้ำเสียงเยาะเย้ยของเขาแต่ยักไหล่และดูเฉยเมยหน้าเสียดายที่นี่ไม่ใช่แบทแมนแต่เป็นอัศวินรัติการด้วยการสั่นมืออย่างดุเดือดเวธพึมพำให้ตายเถอะไอ้สารเลวแบทแมนคือตัวละครดีซีตัวโปรดอันดับ2ของฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะกรอกตาและเอามือกุมหน้าอกไว้ด้วยท่าทางพูดไม่ออกฉันคิดว่าคุณจะบอกว่ามันเป็นอันดับ1ภายลมสถานที่อันดับ1คือฮารี่ควินที่ฉันชื่นชอบเสมอด้วยความกลัวว่าการสนทนาดังกล่าวจะไม่มีที่สิ้นสุดลีออนจึงขัดจังหวะเวธอย่างรวดเร็วและเปิดเผยจุดประสงค์ของเขาที่จะมาที่ประตูด้วยตัวเองฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากคุณหลังจากหยุดชั่วคราวลีออนก็ก้าวไปข้างหน้าโดยจ้องมองเวธอย่างใกล้ชิดด้วยสีหน้าจริงจังมากและพูดอย่างเคร่งขรึมพูดให้ชัดเจนฉันกำลังสร้างทีมชั้นยอดที่สามารถเล่นได้ไม่ยึดถือศีลธรรมและยังเด็กพอที่จะไม่เลิกกันใน 10-12 ปีเมื่อได้ยินเช่นนี้เวธก็หันศีรษะไปมองด้านที่ว่างเปล่าและกระซิบอย่างสงสัยคือประโยคนี้ฉันรู้สึกคุ้นเคยขนาดนี้ได้อย่างไรด้วยการป๊อปลีออนเอื้อมมือไปวางมือบนไหล่ของเวธแล้วพูดว่ายังไงก็ตามคุณคือคนแรกที่อยู่ในใจฉันแล้วคุณอยากจะเข้าร่วมไหมลียงไม่ได้ตั้งใจจะให้เวธใช้เวลาคิดมากเกินไปไม่อย่างนั้นเขาคงจำได้ว่าจริงๆแล้วบรรทัดนี้เป็นแนวของเขาเองในเดดพูล2อย่างไรก็ตามเวธยังคงยึดช่องโหว่ในคำพูดของเขาเดี๋ยวก่อนกล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้ทีมของคุณเหลือแค่คุณคนเดียวเหรอเมื่อมองดูใบหน้าที่เล็กและถ่อมตัวอย่างไม่น่าเชื่อลีออนก็อ้าแขนออกแล้วตอบแบบหน้าด้านมากแถมคุณยัง2คนไม่พอเหรอขอโทษที่พูดอีกครั้งได้ไหมพลังพิเศษของคุณคืออะไร
เมื่อได้ยินคำถามนี้ลีออนก็ผงะแค่อยากตอบแต่เวทนำหน้าไป1 ก้าวเขาชี้ไปที่ลีออนอย่างเข้มงวดและพูดอย่างจริงจังอย่าบอกนะว่าคุณมีเงินแน่นอนว่า 1,000% ไม่ใช่มหาอำนาจเมื่อเผชิญหน้ากับเซียวเจี้ยนเจียนที่กำลังเล่นกับก้านทุกที่ทุกเวลาลีออนพยายามมุมปากของเขากางมือออกและมองอย่างทำอะไรไม่ถูกก็มหาอำนาจของฉันคือฉันรวยแล้วนอกจากนี้ฉันยังเอาชนะคุณได้ดีกว่าด้วยคำตอบดังกล่าวแม้แต่เวทผู้ดื้อรั้นก็ยังพูดไม่ออกและทำได้เพียงก้มหัวและสาปแช่งให้ตายเถอะในเวลานี้ลีออนแค่อยากถามความปรารถนาของเวทอีกครั้งแต่เขาได้ยินประโยคที่ทำให้เขาประหลาดใจยังไงก็ตามบอยแบนด์ของคุณมีประกันสุขภาพและค่าทันตกรรมด้วยหรือเปล่าฮะลีออนดูตกตะลึงก่อนที่ลีออนจะสามารถตอบสนองได้เซียวเจียนเจียนก็พูดกับตัวเองว่าโอ้ฉันลืมไปดูเหมือนฉันไม่ต้องการสองสิ่งนี้เลยมันเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็รู้คำตอบของเวทอยู่แล้วจึงอดไม่ได้ที่จะยิ้มจากนั้นจึงยื่นมือขวาออกไปแล้วพูดกับเวทยินดีต้อนรับสู่อัศวินเงารอสักครู่อัศวินเงาอัศวินเงาราวกับว่าเขาได้ยินข่าวที่ไม่น่าเชื่อมือของเซียวเจี้ยนเจี้ยนที่เพิ่งยื่นออกมาก็หยุดกระทันหันและดึงมันกลับมาด้วยแรงที่ดังสนั่นหลังจากนั้นทันทีเวทแสดงสีหน้าว่าคุณล้อเล่นฉันหรือเปล่ามองลีออนที่สับสนเล็กน้อยแล้วถามว่าคุณจริงจังหรือคุณไปคิดชื่อทีมที่หงุดหงิดแบบนี้มาจากไหน The Avengers X-Men Justice League ชื่ออะไรแย่ขนาดนั้นคุณต้องทำให้ชื่อทีมดูไม่ธรรมดาเลยเหรออย่างน้อยก็ดีกว่าทีม X Commando ของใครสักคนมากอย่างไรก็ตามคำบ่นกระซิบของลียงยังคงไม่สามารถรอดหูของเซียวเจี้ยนเจียนได้คุณพูดอะไรลีออนโบกมือและบังคับเปลี่ยนเรื่องไม่มีอะไรหรอกผมเป็นคนจัดทีมผมมีสิทธิ์ตั้งชื่อทีมใช่ไหมขณะที่เขาพูดลีออนก็หยิบแบงค์$100ออกมาจากเอวของเขาราวกับใช้เวทมนต์ขณะที่กระพริบตาขวาเขาก็บังคับมันให้อยู่ในมือของเวทเมื่อมองไปที่แฟรงคลินบนธนบัตรในมือจากนั้นเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาที่กระตุกของลีออนเวทก็อ้าปากราวกับว่าเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ปิดปากเวทกางมือออกด้วยท่าทางสิ้นหวังและแอบใส่ธนบัตรเข้าไปในกระเป๋าของเขาคุณเป็นหัวหน้าคุณมีสิทธิ์พูดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากหยุดชั่วครู่เวทก็เปลี่ยนท่าทีดุร้ายทันทีและพูดอย่างดุร้ายมาคุยกันเถอะเราจะฆ่าใครเมื่อฉันไปถึงฐานฉันจะบอกคุณก่อนที่เขาจะพูดอะไรลีออนก็สวมหมวกค้างคาวอีกครั้งและเดินช้าๆไปยังส่วนลึกของตรอกอันมืดมิดเหลือเพียงความสงสัยเล็กน้อยยืนนิ่งอาเจียนโดยไม่รู้ตัวทีมนี้มีสมาชิกเพียง2 คนและมีฐานเมื่อขึ้นลิฟต์และมาถึงฐานทีมใต้ดินปฏิกิริยาแรกของเซียวเจี้ยนเจียนคือเนสตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของโรงงานส่วนตัวในควีนส์พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สว่างไสวและกว้างใหญ่ได้ต้อนรับแขกคนที่2นอกเหนือจากลียงในที่สุดมองไปทางซ้ายและขวาดูอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฮเทคทุกชนิดรวมถึงเครื่องบินรบที่มืดและเย็นที่จอดอยู่ไม่ไกลเวทอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูเหมือนว่าราคาจ้างงานของฉันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้เขายังได้ยินเรื่องราวเล็กน้อยเกี่ยวกับการซื้อคฤหาสน์ของลีออนบนลองไอแลนด์ด้วยท้ายที่สุดแล้วลีออนก็ส่งจดหมายเชิญไปให้เขาในงานวันเกิดด้วยเขารู้ว่าลียงรวยแต่เขาไม่รู้ว่าเขารวยขนาดนี้ปล่อยให้เวทไปเที่ยวทุกที่ลีออนถอดหมวกข้างคาวออกแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างๆหลังจากนั้นทันทีเขาก็กดกลไกบางอย่างที่กระดูกไหปลาร้าเพียงเพื่อจะได้ยินเสียงคลิกเล็กน้อยและเสื้อคลุมก็ค่อยๆล้มลงกับพื้นในที่สุดด้วยการกดเบาๆที่เอวชุดเกราะสีดำทั้งชุดก็จางหายไปจากหน้าอกเหมือนกระแสน้ำไปทางเท้าและในที่สุดก็กลายเป็นกล่องสีดำบริสุทธิ์หลังจากเสร็จสิ้นการแต่งตัวทั้งชุดเขาก็หยิบกล่องและเสื้อคลุมขึ้นมาแล้ววางลงบนโต๊ะก่อนที่ลีออนจะเดินไปที่ห้องแต่งตัวด้านข้างเมื่อพูดถึงชุดเกราะโลหะผสมเอ็ดแมนบนลียงรวมถึงหมวกกันน็อกที่มีระบบเปลี่ยนเสียงการตรวจจับเรดาร์การมองเห็นตอนกลางคืนการสแกนความร้อนและอื่นๆและแม้แต่เสื้อคลุมแบบพับเก็บได้ลียงก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อตัวเขาเองอุปกรณ์ด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งของเขาและคะแนนความโปรดปรานเกือบ100,000 คะแนนและเรียนรู้จากสตาร์คอร์การวิจัยและพัฒนาอาวุธและอุปกรณ์แบบบูรณาการส่วนบุคคล EPIC การออกแบบฮาร์ดแวร์วิสามัญการออกแบบซอฟต์แวร์วิสามัญหลังจากรอชุดทักษะเขาสามารถสร้างชุดเกราะโลหะผสมเอ็ดแมนแบบพกพานี้ได้และฐานใต้ดินทั้งหมดและแม้แต่นักสู้ในวิงก็รับสมัครเดดอพูลทั้งหมดนี้คือการบรรลุแผนซึ่งเป็นแผนลับที่เขาเตรียมมาเป็นเวลานานโครงการชาโดไนท์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แรงบันดาลใจสำหรับแผนทั้งหมดมาจากการที่ลีออนได้พบกับเซียวเซียนเจียนโดยบังเอิญเมื่อเขาลอบสังหารครอสโบนในฐานะเจ้าหน้าที่ชิวที่รู้ว่าไฮดราซ่อนตัวอยู่ในชิวมาหลายปีแล้วลียงผู้ไม่เต็มใจที่จะทำให้งูมึนงงได้คิดเกี่ยวกับคำถามนั่นคือเราจะโจมตีพลังอันมหาศาลของไฮดราโดยที่ไฮดราไม่ถูกค้นพบและรู้ว่ามีอยู่จริงได้อย่างไรแม้แต่ไฮดราในชิวก็ถูกทำความสะอาดอย่างลับเขาพบคำตอบจากเดดอพูลแล้วนั่นคือการซ่อนตัวตนและกลายเป็นบุคคลอื่นไฮดราไม่สามารถนึกถึงบุคคลในตัวเขาได้เลยดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าแบทแมนเลียนแบบอัศวินดำจึงอยู่บนเวทีเมื่อเทียบกับไฮดราลียงไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้เพียงลำพังแต่เตรียมพร้อมที่จะสร้างทีมที่พร้อมจะต่อสู้กับไฮดราในความมืดแม้ว่าเขาจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลระดับผู้นำของไฮดราก็ตามอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถมาที่ประตูเพื่อฆ่าคู่ต่อสู้ได้ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าสโลแกนขององค์กรชั่วร้ายนี้คือตัดหัวเดียวสร้างใหม่2 หัวแล้วแทนที่การตัดผู้นำที่เขารู้จักออกไปเช่นเพียสมาลิกและอื่นๆจะทำให้ไฮดรามีผู้นำคนใหม่ที่ควบคุมไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแทนที่จะเสียความได้เปรียบเชิงทำนายของคุณเองด้วยวิธีนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะรักษาผู้นำเหล่านี้ไว้และเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ความเป็นผู้นำระดับกลางของไฮดราและพลังการต่อสู้ระดับสูงสุดซึ่งจะเอื้อต่อการกำจัดไฮดราทั้งหมดในอนาคตจ
ากการสืบสวนและการอนุมานของเขาสาเหตุที่เดดพูลมีหน้าตาเช่นนี้ก็คือไฮดราที่พยายามสร้างพลังพิเศษจำนวนมากนั่นเป็นเหตุผลที่เขาพบเดดพูลนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเดดพูลแล้วเขายังมีศัตรูร่วมกันอีกด้วยหลังจากเปลี่ยนชุดลำลองแล้วลีออนที่เพิ่งเดินออกจากห้องล็อกเกอร์เห็นเซียวเจี้ยนเจียนยืนอยู่ข้างกำแพงที่เต็มไปด้วยปืนทุกชนิดถือนกอินทรีทะเลทรายสีดำ2ตัวชั่งน้ำหนักตามต้องการถ้าชอบก็เลือกเอาตามใจชอบยังไงซะฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้ปืนเวทขัดจังหวะลีออนก่อนที่เขาจะแซงคำเสร็จทำไมปืนทั้งหมดที่นี่ถึงทาสีดำอย่าสร้างไว้สำหรับประติมากรรมทรายของดาร์กไนท์มันต้องเป็นสีดำคำร้องเรียนของเวทนั้นเฉียบคมอยู่เสมอคนที่ถูกกล่าวว่ามีความคิดเป็นศูนย์กลางและไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแซงคำเป็นพูดว่ามันไม่ใช่โครงการของคุณอย่าเพิ่งเอามันกลับมาใช่แน่นอนทุกวันนี้ธุรกิจทหารรับจ้างไม่ค่อยดีนักการซื้อปืนและกระสุนก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นกันในขณะที่พูดเซียวเจียนเจียนได้สอดนกอินทรีทะเลทราย2ตัวเข้าไปในเอวของเขาจากนั้นหยิบ SK416 ที่มีสายสะพายไหล่จากผนังมาแขวนไว้บนตัวของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แขวนปืนไว้ทั้งตัวราวกับชายตัวเล็กและถ่อมตัวในคลังแสงที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เพียงแต่ได้ยินจากระยะไกลลีออนพร้อมร่องรอยของความสิ้นหวังในความอ่อนแอฉันมีกระเป๋าคุณอยากได้ไหมเหนือสุดทางตอนเหนือของแคนาดาเหนือความหนาวเย็นสุดขั้วเปิดกระจกสะท้อนแสงเข้าสู่ปีกกลางคืนอันมืดมิดในโหมดล่องหนรักษาความเร็วให้คงที่และบินไปทางเหนือและในห้องโดยสารอันใหญ่โตนั้นมีผู้โดยสารเพียง2คนเท่านั้นคือลียงที่กลายมาเป็นดักไนและเวทมิวสันเดดอพูลที่แต่งกายด้วยชุดสีแดงเมื่อเทียบกับลีออนที่นั่งเงียบๆบนที่นั่งของเขาไม่พูดอะไรสักคำราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างขณะตรวจดูนิตยสารของ Desert Eagle ในมือเขาก็มองไปที่เดดอพูลในรถแท็กซี่เป็นครั้งคราวแต่ปากของเขาไม่ได้หยุดครู่หนึ่งเมื่อไรคุณอเวนเจอร์คนไม่ขาดแคลนฉันจะไปทำงานได้ไหมเงินเดือนของฉันไม่ต้องการมากปีละ2-3ล้านดอลลาร์ก็คุณคิดว่ามีดของฉันที่ทำจากโลหะผสมเคเบิลเน็ตสามารถเจาะเกราะโลหะผสมเอ็ดแมนของคุณได้หรือไม่หรือมาลองใช้มีดกันเหตุใดเราจึงมายังสถานที่อันหนาวเหน็บแห่งนี้เมื่อลีออนทนแรงกระตุ้นภายในไม่ได้และต้องการเย็บปากของเดดอพูลจู่ๆเสียงผู้หญิงแหบห้าวก็ดังออกมาช่วยชีวิตลีออนฉันกำลังเข้าใกล้จุดหมายบินอยู่ที่ระดับความสูง 5,000 ฟุตและความเร็วลมคงที่เมื่อได้ยินคำพูดนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะคลายหัวใจของเขาและทันใดนั้นก็ลุกขึ้นโดยใช้ม่านตาสีดำราวกับปีศาจมองดูเดดอพูลเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มเมื่อเครื่องบินตกลงไป 3,000 ฟุตเราจะกระโดดลงไปภารกิจนี้มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือเปิดลิฟต์เข้าไปในฐานและฆ่าศัตรูให้หมดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเดดอพูลก็ทำหน้าบูดบึ้งจู่ๆก็หันมาสนใจและทักทายลีออนแบบทหารว่าครับท่านมีอะไรอีกไหมที่ต้องให้ความสนใจเช่นการไม่ใส่เนื้อมนุษย์เสียบไม้หรือโดยไม่สนใจรสชาติแย่ๆของเครื่องหลังของเดดอพูลลีออนคิดอยู่พักหนึ่งราวกับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้และรีบเตือนว่ายังไงก็เถอะถ้าเจอผู้ชายแขนเหล็กอย่าทำบอกฉันทันทีหลังจากพูดจบลีออนก็ก้าวเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินรบตบไหล่ของหญิงสาวผมแดงที่นั่งอยู่ในที่นั่งคนขับแล้วสั่งหลังจากที่เราจากไปคุณเปิดโหมดล่องเรือของเครื่องบินรบและหากมีความจำเป็นคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราเสมอฉันเห็นผู้หญิงผมแดงนั่งอยู่ในที่นั่งคนขับจึงหันศีรษะไปเผยใบหน้าที่มีเสน่ห์ของเธอจมูกสูงมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มอันมีเสน่ห์นักบินที่บินเครื่องบินรบไนท์วิงเป็นเพียงนาตาชาแม่ไม้ดำสีแดงตัวน้อยของอเวนเจอร์แล้วเหตุใดแบล็ควิโดว์จึงปรากฏบนไนท์วิงไฟเตอร์เรื่องนี้เรื่องยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลีออนซึ่งถูกทหารฤดูหนาวพยายามลอบสังหารได้ตัดสินใจเริ่มโครงการชาโดไนท์รับสมัครเดดอพูลและไปหาไฮดราหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วลีออนก็นึกถึงสิ่งที่นาตาชาเคยกล่าวไว้ทันทีโดยต้องสงสัยว่าแช่แข็งฐานไฮดราของวินเทอร์โซลเจอร์ลีออนจึงดึงนาตาชาแม่ไม้ดำเข้าสู่ทีมชาโดในโดยตรงและปล่อยให้เธอทำหน้าที่เป็นนักบินของเครื่องบินรบในวิ่งและนำทางพวกเขาไปยังฐานไฮดราต่างจากเดดพูลความไว้วางใจของลีออนที่มีต่อนาตาชานั้นสูงกว่ามากไม่ใช่เพียงเพราะฉันรู้จักนาตาชามาเป็นเวลานานแล้วและความผูกพันระหว่างกันก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือประสบการณ์ต่างๆที่ทั้งสองได้ประสบร่วมกันนับตั้งแต่วินาทีที่เธอแปรพักไปยังทำเนียบแดงนาตาชาถือว่าลียงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกที่ต้องพึ่งพาเห็นได้จากความจริงที่ว่าระดับความชอบของเธอสำหรับตัวเองคือความสนิทสนมซึ่งเป็นระดับที่2รองจากระดับสูงสุดคือมั่นคงเท่านั้นดังนั้นลีออนจึงเชื่อมั่นว่านาตาชาจะอยู่ข้างเขาตลอดไปและคำตอบของนาตาชาก็สอดคล้องกับตัวละครของเธอมากเช่นกันเมื่อเผชิญกับคำเชิญของลีออนเธอไม่ได้ถามอะไรมากนักแต่เพียงตอบว่าฟังดูน่าสนใจฉันอยู่นี่ด้วยวิธีนี้จำนวนสมาชิกของทีมชาโดไนท์จึงเปลี่ยนจาก2เป็น3แน่ใจหรือว่าไม่อยากให้ฉันไปด้วยเสียงคอวันที่มองเห็นได้ชัดเจนของนาตาชาดังก้องมาจากหูของเธอปลุกลีออนที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ลีออนอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นพูดติดตลกอยู่ครู่หนึ่งให้พวกเราผู้ชายทำงานหนักแบบนี้เถอะนอกจากนี้ใบหน้าของคุณก็สะดุดตาเกินไปดังนั้นมันจึงสูญเสียความหมายของการปกปิดตัวตนของคุณเมื่อได้ยินดังนั้นนาตาชาก็ไม่ได้ที่จะเบะปากตัดแล้วเสริมว่าเดี๋ยวก่อนอย่าตะโกนใส่หูฟังแค่ให้ฉันสนับสนุนฮ่าฮ่าฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นออกจากรถแท็กซี่ลีออนมาที่กระท่อมแล้วถามเดดอพูลว่าคุณพร้อมหรือยังเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลานี้เสียงของนาตาชาดังมาจากรถแท็กซี่อีกครั้งบินที่ระดับความสูง 3,000 ฟุตนะพวกมึงไปได้ทุกเมื่อทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นพร้อมกับไฟเตือนสีส้มที่กระพริบบนแผงกั้นประตูด้านหลังของเครื่องบินรบในวิงก็เปิดรูอย่างช้าๆลมแรงคำรามพัดเข้ามาจากประตูห้องโดยสารพัดเสื้อคลุมสีดำบนหลังของลีออนกำลังล่าสัตว์
ลีออนยืนอยู่ริมขอบประตูเพื่อให้ลมแรงพัดมาเผชิญหน้ากับเดดอพูลแล้วยิ้มฉันรอคุณอยู่ข้างล่างนะครู่ต่อมาเขาก็เปิดแขนแล้วเอ็นหลังและคนทั้งคนก็กระโดดลงจากเครื่องบินรบเมื่อเห็นสิ่งนี้เดดอพูลก็ดูหวาดกลัวและเอามือทั้งสองข้างปิดหน้าของเขาไว้อดไม่ได้ที่จะอุทานให้ตายเถิดดูเหมือนเขาไม่มีร่มชูชีพเมื่อตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงนี้เดดอพูลจึงรีบคว้าร่มชูชีพสำรองที่แขวนอยู่ข้างๆประตูตีลังกาไปข้างหน้าและกระโดดลงจากเครื่องบินลมอันขมขื่นพัดผ่านหูของฉันอย่างต่อเนื่องมียงซึ่งมีแขนขาเปิดตามธรรมชาติร่างกายทั้งหมดขนานกันราวกับสายฟ้าสีดำโฉบลงมาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเมื่อเขามองผ่านเมฆอย่างคลุมเครือและเห็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่เบื้องล่างผู้สื่อสารก็ได้ยินเสียงของเดดอพูลไอ้สารเลวช้าลงหน่อยคุณไม่ได้เอาร่มชูชีพมาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะตะลึงราวกับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้และพูดกับเดดอพูลที่อยู่อีกด้านหนึ่งของผู้สื่อสารพ่อฉันลืมบอกไปว่าฉันไม่เคยใช้ร่มชูชีพหนิงพสุธาอะไรวะเนี่ยก่อนที่เดดอพูลจะเข้าใจความหมายของประโยคนี้ลีออนก็ตกลงมาจากที่สูงเขาสุดลงมาจากท้องฟ้าและสังหารยามที่หลอมรวมกับหิมะเสียก่อนเมื่อเดดอพูลเปิดร่มชูชีพและร่อนลงบนพื้นอย่างช้าๆให้ราทั้งสี่ที่เฝ้าทางเข้าก็นอนอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆโดยไม่เคลื่อนไหวและลีออนในชุดดำก็ไม่ได้รับบาดเจ็บการเคลื่อนไหวของคุณช้านิดหน่อยเมื่อได้ยินอย่างนั้นเดดอพูลก็ไม่ได้ที่จะปิดปากเหมือนหน้าบูดบึ้งและโยนร่มชูชีพในมือลงบนหิมะเด็กที่ไม่สนใจอารมณ์ของเดดอพูลลีออนมองไปรอบๆนั่งยองๆอยู่กับพื้นเช็ดหิมะออกและพบกล่องสายไฟที่เชื่อมต่อกับฐานใต้ดินฉันเห็นลีออนทำงานบนกล่องสายไฟอยู่พักหนึ่งและครู่ต่อมาก็ได้ยินเพียงคลิกเท่านั้นและลิฟต์ตัวเดียวที่เข้าสู่ฐานก็ค่อยๆลุกขึ้นจากหิมะเมื่อมองไปที่ลิฟต์ตรงหน้าลีออนมองย้อนกลับไปที่เดดอพูลที่ค่อนข้างตกตะลึงยิ้มเล็กน้อยชี้ไปที่ลิฟต์แล้วพูดว่าท่านหญิงขอรับก่อนเพื่อตอบสนองต่อลีออนมีนิ้วกลางของชิงเทียนเพียง2นิ้วเท่านั้นใช่เสียงฝีเท้าอันวุ่นวายดังก้องไปทั่วฐานใต้ดินทหารไฮดราที่มีอุปกรณ์ครบครันทีละคนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูยึดตำแหน่งการยิงที่หลากหลายปืนทุกชนิดในมือของเขาถูกบรรจุทีละกระบอกและปากกระบอกปืนก็มุ่งไปที่ช่องลิฟต์พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่กำลังจะมาถึงเจ้านายตัวน้อยยืนอยู่ข้างหลังโดยกดอุปกรณ์สื่อสารไว้ที่หูของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มแจ้งว่าเรามาถึงจุดยิงแล้วขอคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปตราบใดที่คุณออกมาจากลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไล่ฉันออกแล้วส่งเขาลงนรกชัดเจนทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเจ้านายตัวน้อยก็ตะคอกตาและสั่งเสียงดังพาฉันขึ้นมาหน้าที่ของเราคือกวาดล้างศัตรูที่นี่เข้าใจไหมครับท่านคำตอบที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอทำให้ผู้คนถอนหายใจไฮดร่าล้างสมองได้ดีในขณะนี้อุปกรณ์เดียวที่จะเข้าไปในฐานได้ลิฟต์ในที่สุดก็มาสายมีเพียงเสียงติงเท่านั้นที่ได้ยินและประตูลิฟต์ก็เปิดออกอย่างช้าๆไฟเมื่อได้รับคำสั่งกลุ่มทหารไฮดร่าที่ล้อมรอบทางเข้าลิฟต์ก็เหนี่ยวไกปืนทันทีปังปังปังทั่วขณะหนึ่งเสียงปืนยังคงดังก้องไปทั่วพื้นที่ใต้ดินทั้งหมดเคสไฟเมื่อทุกคนหยุดยิงทหารไฮดร่ากลุ่มหนึ่งค้นพบด้วยความสยดสยองว่าไม่มีใครอยู่ในลิฟต์ยกเว้นกำแพงที่ถูกทุบจนเข้าไปในรังของแตนแล้วศัตรูล่ะก่อนที่พวกเขาจะสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ได้มีเสียงที่น่าขันเล็กน้อยดังมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อไหร่คนดูจะรู้สึกว่าฝูงปลาเบ็ดเตล็ดที่มีพลังยิงต่างกันแล้วยิงใส่ตัวเอกเป็นภาพที่น่าเบื่อมากวินาทีต่อมาการเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เกิดขึ้นเงาร่างแก้ไขสีแดงตกลงมาจากด้านบนของลิฟต์สวัสดีฉันชื่อเดดอพูลก่อนที่เขาจะพูดจบเดดพูลก็ถือ MP5 ไว้ในมือทั้งสองข้างและเริ่มกวาดไปทางซ้ายและขวาใช่ในเวลาไม่ถึง5วินาทีนิตยสาร2เล่มและกระสุน60นัดกลายเป็นพายุโจมตีและพัดเข้าหาศัตรูทันทีอะไรพับเมื่อกระสุนเจาะทะลุเนื้อหนังและเสียงกรีดร้องที่ตามมาทหารไฮดราที่ล้อมรอบทางเข้าลิฟต์ก็ไม่ทันระวังตัวทหารมากกว่า1โหลล้มลงกับพื้นและเปิดวงล้อมทั้งหมดเดดอพูลซึ่งล้างแมกกาซีนของเขาจนหมดคว้าง MP5 2ตัวอย่างสบายๆด้วยการหวดดึงมีดคู่ที่อยู่ด้านหลังของเขาออกมาและโจมตีศัตรูโดยไม่ลืมที่จะพูดประมาณว่าได้เวลาเล่นทันใดนั้นเดดอพูลก็ลดระยะห่างจากศัตรูด้วยการหมุนกายกรรมในอากาศและจากนั้นก็มีฉากอันโหดร้ายของเนื้อและเลือดที่บินได้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเดดอพูลไม่เคยปราณีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่านี่คือองค์กรชั่วร้ายที่กลัวว่าโลกจะไม่วุ่นวายและมันทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้กระทำผิดทางอ้อมตอนนี้ความแข็งแกร่งของคนของเขาก็ยิ่งหนักขึ้นด้วยกระสุนหลายนัดในร่างกายพนักงานเสิร์ฟที่เสียชีวิตได้แฮกทหารไฮดราหลายสิบนายจนเสียชีวิตบางทีอาจมีการพูดคุยกันในลิฟต์แล้วลีออนไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่รอให้การต่อสู้สิ้นสุดลงก่อนที่จะค่อยๆมาอยู่ข้างๆเดดอพูลเมื่อมองดูศพที่อยู่บนพื้นและในที่สุดก็หยุดที่รูกระสุนในร่างกายของเดดอพูลลีออนพูดด้วยเสียงสังเคราะห์ที่ต่ำและแหบแห้งฉันคิดว่าถึงเวลาอัปเกรดเสื้อผ้าของคุณแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเดดอพูลที่เอามีดใส่ฝักก็ตอบกลับไปว่าคุณคิดว่าฉันรวยพอๆกับคุณหรือเปล่าคุณทำได้แค่เย็บมาแล้วทำให้มันพอดีตัวเท่านั้นไปกันเถอะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้ฉันจะเอาอุปกรณ์กันกระสุนมาให้ขณะที่พูดลีออนก็ก้าวไปข้างหน้าและเป็นผู้นำในการเดินลึกเข้าไปในฐานและเดดอพูลก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วจึงตามไปขณะเดียวกันนั่งอยู่ในห้องเฝ้าดูโดยใช้กล้องวงจรปิดกระบวนการทั้งหมดในการต่อสู้กับทางเข้าลิฟต์ชายหนุ่มในดวงตาของเขากลืนลงไปโดยไม่รู้ตัวเหงื่อเย็นหยดหนึ่งค่อยๆไหลลงมาจากหน้าผากของเขาและหยดลงบนหลังมืออันร้อนระอุของเขาในที่สุดทำให้เขาสะดุ้งในทันทีอีแวนเป็นกลุ่มระดับกลางของไฮดราและบุคคลที่รับผิดชอบฐานใต้ดินแห่งนี้
เดิมทีเขากลายเป็นหัวหน้าฐานทัพโฟรเซนวินเทอร์โซเยอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยและเขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับการสัมภาษณ์จากหนึ่งในผู้นำเพียร์สหลายคนที่อิจฉาเขารู้สึกว่าเขาได้เรื่องใหญ่ไปแล้วอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเห็นผู้บุกรุกที่น่าสะพรึงกลัวของเดดอพูลความสุขภายในของเขาราวกับเทลงในถังน้ำเย็นก็ถูกกลบล้างทันทีนี่เป็นเรื่องใหญ่เห็นได้ชัดว่าเป็นภารกิจที่แย่มากเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อีวานก็ไม่มีเวลาเช็ดเหงื่อเย็นออกจากหน้าผากของเขาและรีบกดอุปกรณ์สื่อสารแล้วตะโกนนี่คือสัญญาณเตือนหมายเลขหนึ่งปลุกทหารฤดูหนาวที่เหลือให้ตื่นหลังจากสั่งให้นักวิจัยปลุกฆาตกรคนสุดท้ายแล้วอีวานก็เหลือบมองโทรศัพท์ดาวเทียมที่วางอยู่บนโต๊ะดวงตาของเขากระพริบ 2-3 ครั้งและไม่ได้ทำอะไรต่อไปเขาไม่ได้เลือกที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แต่หวังว่าวินเทอร์โซเยอร์จะดำเนินการเพื่อกวาดล้างศัตรูที่บุกรุกทั้งหมดและชดเชยมันอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นอย่างที่คิดเสมอไปต้องบอกว่ากลุ่มไฮดรากล้ามากจริงๆในฐานทั้งหมดมีลักษณะคล้ายกับที่กำบังการโจมตีทางอากาศใต้ดินโลโก้ของไฮดราสามารถเห็นได้ทุกที่มีหัวกะโหลกล้อมรอบด้วยตีนงู6ฟุตตรงกลางรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮดราถูกพิมพ์ไว้บนผนังเสื้อผ้าของทหารองครักษ์และแม้แต่กล่องบางกล่องลีออนกำลังคิดอยู่บางทีอาจเป็นเพราะเขาไม่คาดคิดว่าจะมีการรุกรานจากคนนอกดังนั้นเขาจึงมั่นใจมากอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ช่วยเขาประหยัดความพยายามได้มากหลังจากถ่ายภาพฐานทั้งหมดบางส่วนโดยใช้ฟังก์ชันถ่ายภาพบนหมวกไปตามทางเดินยาวลียงและเดดอพูลก็มาถึงด้านนอกห้องโถงที่กั้นด้วยรั้วโลหะผสมหลายอันผ่านราวกั้นลีออนเห็นร่างที่คุ้นเคยหอกลางยืนอยู่ในห้องโถงคนรู้จักของลียงและบักกี้เพื่อนที่ดีของทีมสหรัฐอเมริกาอยู่ในหมู่พวกเขาดวงตาที่เย็นชาและรัศมีการสังหารที่รุนแรงล้วนบรรยายถึงตัวตนของชายทั้ง6คนนี้ทหารฤดูหนาวมาถูกทางแล้วลีออนกระซิบเขาอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวเอื้อมมือไปคว้าราวกั้นโลหะผสมทั้งสองอันที่อยู่ตรงกลางชั่วขณะต่อมาฉากที่ทำให้เดดอพูลที่อยู่ด้านข้างเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นฉันเห็นลีออนดึงมือของเขาทั้งสองข้างและเขาก็บังคับทำลายรั้วโลหะผสมและเปิดทางเข้าที่คุ้มค่าแก่การผ่านลีออนก้าวเข้าไปในห้องโถงเพียงสั้นๆเขาเหลือบมองทหารฤดูหนาวทั้ง6คนและอยู่ที่บานเป็นเวลาครึ่งวินาทีในที่สุดการจ้องมองของลีออนก็หยุดลงไม่ไกลจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงมุมห้องส่วนโค้งแปลกๆที่ดึงออกมาจากมุมปากเล็กน้อยผสานเข้ากับรอยยิ้มชั่วร้ายรอยยิ้มที่ชั่วร้ายภายใต้หน้ากากแหลมคมทำให้อีวานที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกล้องวงจรปิดรู้สึกใจสั่นอย่างอธิบายไม่ได้เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหัวเราะทำไมเขาแค่อยากจะฆ่าผู้รุกรานที่แต่งตัวประหลาด2คนนี้โดยเร็วที่สุดและรักษาตำแหน่งที่หามาอย่างยากลำบากของเขาไว้ดูแลฐานดังนั้นภายใต้คำสั่งของเขาทหารฤดูหนาวทั้ง6ที่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นยนต์จึงเคลื่อนไหวในที่สุดบางทีอาจเป็นเพราะต้องรีบตื่นรวมทั้งบันด้วยอุปกรณ์ของทหารฤดูหนาวทั้ง6คนเป็นเพียงกางเกงรัดรูปธรรมดามีดสั้นและปืนพกธรรมดาปังปังปังเรากับตกลงกันไว้6คนในเวลาเดียวกันก็หยิบปืนพกออกมาจากซองหนังที่ต้นขาแล้วยิงใส่ลียงและเดดอพูลเดดอพูลซึ่งมีร่างกายเป็นอมตะไม่ได้หลบเลี่ยงและชักมีดคู่ออกมาโดยตรงและเต้นอย่างดุเดือดในที่นั้นติ๊งติ๊งแม้ว่าจะต้องอาศัยความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วมากกระสุนหลายนัดจากการยิงเลเซอร์ก็ถูกสับไปครึ่งหนึ่งแต่มีกระสุนจำนวนมากทะลุผ่านมีดคู่ของเขาที่เต้นอย่างดุเดือดและยังทะลุผ่านร่างของเขาอีกด้วยความสามารถในการรักษาตนเองที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กลัวความเจ็บปวดความเจ็บปวดจากกระสุนที่ทะลุผ่านร่างกายทำให้เกิดเสียงแปลกๆดังขึ้นอย่างต่อเนื่องโอโอเออต่างจากเดดพูลที่เต็มไปด้วยปรัชญาฝ่ายของลียงนั้นเรียบง่ายและหยาบคายกว่ามากกระสุนหมุนความเร็วสูงกระทบกับเกราะสีดำบริสุทธิ์ของเขาและไม่มีการตอบสนองใดๆนอกจากประกายไฟประปรายและเสียงดังกราวเมื่อเห็นว่าอาวุธความร้อนไม่มีผลกับทั้งสองคนทหารฤดูหนาวจึงไม่ลังเลเลยและโยนปืนพกออกไปทันทีชักมีดออกมาแล้วรีบวิ่งไปหาพวกเขาทั้งสองเฮ้แบทแมน3คนทางขวาเป็นของฉันและที่เหลือเป็นของคุณเรากับกลัวว่าลีออนจะย่างงานไปและปล่อยให้เขาไม่สนุกเดดอพูลก็ตะโกนก่อนที่เขาจะพูดอะไรก่อนที่ลีออนจะตอบเขาก็ถือมีดคู่หนึ่งไว้ในมือและทักทายทหารฤดูหนาวทั้ง3คนทางขวามือบางทีอาจเป็นสิ่งเตือนใจก่อนหน้านี้ที่ทำให้เดดพูลยังคงประทับใจอยู่ในบรรดาทหารฤดูหนาวทั้ง3คนที่อยู่ฝั่งลียงหนึ่งในเป้าหมายของการจู่โจมของเขารวมอยู่ด้วยบานเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วมีเหตุผล2ประการว่าทำไมเขาถึงต้องการโจมตีฐานทัพไฮดราในครั้งนี้คนแรกย่อมต้องแก้แค้นเป็นธรรมดาไฮดราไม่ได้โจมตีเขาสักครั้งหรือ2ครั้งทุกครั้งที่เขาถูกทุบตีอย่างเฉยเมยสิ่งนี้ทำให้ลีออนสะสมความโกรธแค้นมากมายไว้ในใจท้ายที่สุดแล้วความอดกลั้นไม่ใช่สไตล์ของเขาอีกเหตุผลหนึ่งก็คือบานส์เพื่อนที่ดีของทีมสหรัฐอเมริกาในสายตาของลีออนบานส์ถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษผู้โศกนาฏกรรมในจักรวาลมาเวลอย่างแท้จริงบันผู้ถูกล้างสมองและกลายเป็นทหารฤดูหนาวได้สังหารคนนับไม่ถ้วนและก่อบาปมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การควบคุมของไฮดราและมือของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดอย่างไรก็ตามบาปทั้งหมดนี้ควรจะตำหนิเขาหรือไม่แน่นอนท้ายที่สุดนั่นไม่ใช่บักกี้ตัวจริงไม่ใช่บันตัวจริงดังคำกล่าวที่ว่าผู้คนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและบันที่สามารถกลายเป็นคนเหล็กเก่าและเป็นพี่ชายที่ดีให้กับทีมสหรัฐอเมริกาได้จริงๆแล้วเป็นคนดีที่มีจิตใจอ่อนโยนและมีจิตใจที่เมตตามากเพียงเพื่อทำให้บันไม่ประสบเรื่องนั้นอีกต่อไปโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและไม่สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้ลีออนรู้สึกว่าจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องช่วยเหลือเขาจากเนื้อมือของไฮดราขณะที่ลีออนกำลังต่อสู้กับศัตรูอย่างใกล้ชิดมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่ฝั่งของเดดอพูล
ได้ยินเพียงเสียงปังร่างสีแดงลอยกลางอากาศกระแทกกำแพงอย่างดุเดือดและกระแทกพื้นในบรรดาคนที่สวมชุดสีแดงยกเว้นคนถ่อมตัวเล็กๆน้อยๆที่เต็มไปด้วยการพูดจามีใครอีกบ้างขาของเขาแน่นปลาคาร์ฟถูกกระแทกอย่างแรงและเดดอพูลก็ลุกขึ้นอีกครั้งราวกับจะบรรเทาความลำบากใจเซียวเจียนเจียนขยับแขนขาของเธอขณะหันหน้าไปทางอากาศโดยอธิบายว่าฉันไม่เป็นไรนี่แค่อุ่นเครื่องเท่านั้นจะไม่มีครั้งต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับพลังและสมรรถภาพทางกายที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเทียบได้กับทีมสหรัฐวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งมีเดดอพูล1-3ต้องประสบกับความสูญเสียอันมืดมนเมื่อเขาไม่ทันระวังตัวอย่างไรก็ตามการรักษาตัวเองขั้นสุดยอดของเขาทำให้มั่นใจได้ว่าเขามีอัตราการทนต่อความผิดพลาดที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เขาสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งแม้ว่าเขาจะล้มลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของการสูญเสียของเขาย่อมตกอยู่ในสายตาของลีออนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้การล้อมลีออนยิ้มเล็กน้อยและไม่ลืมหยอกล้อเพื่อนร่วมทีมในชุดสีแดงสุดเก๋คุณต้องการความช่วยเหลือไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้เดดอพูลก็ใส่หัวทันทีหันมือกลับและชูมีดคู่ในมือออกไปชักดาบที่สวยงาม2-3เล่มขึ้นไปในอากาศน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจตูบปากมองฉันเหมือนบรูซลีฆ่าพวกมันซะเอด้าทันทีที่สิ้นเสียงเดดอพูลก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยขาขวาและร่างของเขาก็ลอยไปข้างหน้าทันทีต้องบอกว่าความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของเดดพูลนั้นอยู่ในระดับเหนือมนุษย์อยู่แล้วแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นทหารฤดูหนาว3คนที่ถูกฉีดซูเปอร์ซีรัมแต่เดดอพูลก็ยังกลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายด้วยทักษะการใช้มีดที่ยอดเยี่ยมของเขาที่สั่งสมมาหลายปีทางแสงอันขมขื่นฉายแวววาวหัวที่ไม่แสดงอารมณ์บินออกไปมีเพียงคลิกเท่านั้นก็ล้มลงกับพื้นพับสิ่งที่ตามมาคือเสาเลือดที่กระเด็นออกมาจากคอของศพที่ไม่มีหัวดอกสาดกระเซ็นลงบนภาชนะทรงกระบอกด้านข้างและภายใต้แสงสีเหลืองสลัวมันเพิ่มความตระการตาเล็กน้อยให้กับบรรยากาศทั้งหมดด้วยเสียงปังร่างไร้ศีรษะก็ล้มลงกับพื้นและในขณะเดียวกันก็มีการประกาศการแสดงความตายของเดดอพูลและมันก็จบลงการต่อสู้ฝั่งลีออนจบลงเร็วกว่าเดดอพูลเพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตนของเขาลีออนจึงไม่สามารถควบคุมฟ้าร้องและสายฟ้าได้โดยตรงเพื่อสังหารศัตรูภายในไม่กี่วินาทีเหมือนครั้งสุดท้ายที่เขาถูกลอบสังหารแต่พวกเขาต้องใช้ทักษะการต่อสู้อื่นๆเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างใกล้ชิดถึงกระนั้นในแง่ของสมรรถภาพทางกายหลังจากเอาชนะวินเทอร์โซเยอร์ไปแล้วลีออนก็ยังคงวางวินเทอร์โซเยอร์ทั้ง3ลงอย่างง่ายดายเป็นที่น่าสังเกตว่ายกเว้นบรรทหารฤดูหนาวอีก2คนทั้งหมดถูกส่งไปยังอ้อมกอดของโดยลีออนท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ที่สมัครใจเข้าร่วมวินเทอร์โซเยอร์โปรเจกต์โดยพื้นฐานแล้วคือผู้ที่คลั่งไคล้ไฮดรามากที่สุดและไม่จำเป็นต้องละทิ้งชีวิตของพวกเขาการสิ้นสุดของการต่อสู้แตกต่างจากความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นอิสระของลียงและเดดอพูลผ่านกล้องวงจรปิดอีวานมองเห็นกระบวนการทั้งหมดในสายตาของเขาแต่ในเวลานี้เขานั่งอยู่บนที่นั่งของห้องเฝ้าระวังด้วยสีหน้าเหลือเชื่อพึมพำอยู่ในปากของเขาโดยไม่รู้ตัวเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงหลังจากฟื้นสติได้แล้วเขาก็ลุกขึ้นรีบหยิบโทรศัพท์ดาวเทียมขึ้นมาบนโต๊ะแล้วกดหมายเลขที่เหนือกว่าจากนิ้วที่สั่นเล็กน้อยพร้อมกับเสียงกริ่งที่ยาวและทรมานมากมายในที่สุดเสียงที่ผันผวนเล็กน้อยก็ดังมาจากอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เฮ้นายคือฉันอย่างไรก็ตามก่อนที่อีวานจะพูดจบเสียงปืนก็เข้ามาขัดขวางเขาทันทีบูมตัวของอีแวนเหมือนแตงโมที่ถูกทุบจู่ๆของเหลวที่ตัดกันสีแดงและขาวก็กระเด็นออกมาทำให้หน้าจอของห้องมอนิเตอร์เปื้อนไปด้วยสีที่น่าขยะแขยงศพที่เสียชีวิตก็ล้มลงกับพื้นด้วยเสียงปังผู้ยุยงทั้งหมดนี้คือการเอาปากกระบอกปืนพกไว้ระหว่างจมูกหายใจเข้าลึกๆและดูท่าทางสนุกสนานสุดเดดอพูลนักฆ่าและเด็ดขาดอาจจะสุดยอดแต่ไม่ใช่ฮีโร่แน่นอนเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนที่ยืนอยู่หน้าประตูก็อดไม่ได้ที่จะตบไหล่ของเดดอพูลที่อยู่ข้างๆแล้วพูดอย่างจริงจังว่าครั้งหน้าอย่าทำตัวหน้าขยะแขยงขนาดนั้นได้ไหมอย่างไรก็ตามเดดอพูลไม่ได้หันหน้าหนีแต่อย่างใดและกลับมาตรงๆคุณรู้จักค้อนไหมการยิงหัวเป็นศิลปะแห่งการยิงยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเจ๋งที่สุดในการฆ่าศัตรูลีออนอึดอัดใจจนพูดอะไรไม่ออกเขาทำได้เพียงกระตุกมุมปากลืมไปเถอะเธอชอบมันฮัลโหลสวัสดีอีวานเกิดอะไรขึ้นตอบฉันมาในเวลานี้โทรศัพท์ดาวเทียมที่ถูกศพที่ถูกยิงหัวจับไว้แน่นได้รับเสียงตะโกนดังลั่นซึ่งดึงดูดความสนใจของทั้งสองเมื่อเข้าไปในห้องตรวจสอบลีออนหยิบโทรศัพท์จากมือของศพขึ้นมาแนบหูเฮ้เสียงที่ไม่คุ้นเคยต่ำและแหบแห้งทำให้เพียสที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ขมวดคิ้วและตระหนักถึงความหมายของกระสุนปืนทันทีมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ฐานหลังจากสงบสติอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งเพียสจึงถามว่าคุณคือใครหลังจากวางสายลีออนก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกมันเป็นของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชิลไฮดราอเล็กซานเดอร์เพียสสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าลียงไม่ต้องการกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปและหลังจากออกจากประโยคที่มีความหมายเขาก็วางสายโทรศัพท์โดยไม่ตั้งใจลีออนโยนโทรศัพท์ดาวเทียมไปข้างๆมาที่คอมพิวเตอร์ตรวจสอบดีดนิ้วบนคีย์บอร์ดและค้นหาตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์อย่างรวดเร็วคงจะมีสิ่งที่เขาต้องการในขณะนี้เดดอพูลที่กำลังพิงกำแพงโดยเอามือพาดหน้าอกจู่ๆก็ถามขึ้นมาว่ายังไงก็ตามสถานที่นี้มันอะไรกันเนี่ยคนเหล่านี้ดูไม่เหมือนคนเลวธรรมดาพวกเขาเป็นเหมือนองค์กรที่มีองค์กรและลัทธิศาสนามากกว่าผ่านหน้ากากลีออนสามารถได้ยินความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของเซียวเจียนเจียนได้อย่างชัดเจนลียงแตะแป้นพิมพ์เพื่อบันทึกวิดีโอกล้องวงจรปิดและเคลียร์ทีละรายการโดยไม่หันกลับมามองเขาตอบตามตรงไฮดราคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมนั่นอะไรนะมันเป็นของเล่นของ SM เหรอ
ดังที่ลีออนสรุปไว้ชีวิตของเดนอร์พูลไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับไฮดราองค์กรลึกลับที่ปรากฏตัวเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นเขาไม่สนใจและมอบวิทยาศาสตร์เล็กน้อยให้กับเซียวเจี้ยนเจี้ยนโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายที่องค์กรชั่วร้ายไฮดราได้ทำหลังจากฟังประวัติศาสตร์อันยอดเยี่ยมของไฮดราแล้วเดนอร์พูลก็ถามคำถามที่เป็นกังวลที่สุดของเขาทันทีหรืออีกในหนึ่งองค์กรนี้คือหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังฟรานซิสคนนั้นตาจะเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งตัวของเดดอพูลก็ราวกับถูกปกคลุมไปด้วยความเคร่งขรึมอันเยือกเย็นและเสียงของเขาก็แสดงเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนเช่นกันในกรณีนี้จะมีการเพิ่มชื่ออื่นเข้าไปในรายการคริสต์มาสของฉันว่าแต่คุณจะสะกดคำว่าไฮดรายังไงล่ะกลับบ้านและ Google ด้วยตัวคุณเองถือหลังจากค้นหาตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วสิ่งต่อไปก็ง่ายนิดเดียวปล่อยให้เดดอพูลมองไปที่บันที่เป็นลมลีออนตรงไปที่เซิร์ฟเวอร์และคัดลอกข้อมูลการวิจัยทั้งหมดในฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวินเทอร์โซลเจอร์แน่นอนว่าเป็นนิสัยที่ดีของเขาที่จะลบข้อมูลทั้งหมดตามต้องการหลังจากทำเสร็จแล้วเขาพบนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซ่อนตัวอยู่ในห้องวิจัยและภายใต้ความกดดันในที่สุดเขาก็ได้หนังสือปกแดงที่มีถ้อยคำกระตุ้นของทหารฤดูหนาวมันเป็นสมุดบันทึกธรรมดาที่มีปกสีแดงและมีดาว5แฉกสีเหลืองบนปกเมื่อฉันเปิดมันข้อความภาษารัสเซียจำนวนหนึ่งได้บันทึกการวิจัยต่างๆของโครงการวินเทอร์โซเยอร์อย่างหนาแน่นรวมถึงคำที่ใช้อธิบายวิธีปิดและเปิดวินเทอร์โซเยอร์เมื่อมองดูสมุดสีแดงลีออนก็โล่งใจในที่สุดด้วยหนังสือสีแดงเล่มนี้ลีออนสามารถปิดโหมดวินเทอร์โซเจอในหัวของบานและปลุกบักกี้ผู้ใจดีจากการล้างสมองของไฮดราเมื่อคิดเช่นนี้ก้าวของลีออนก็ไม่ได้ที่จะเบาขึ้นเล็กน้อยกลับมาที่ห้องโถงลีออนเห็นเหตุการณ์ที่พูดไม่ออกฉันเห็นเซียวเจี้ยนเจี้ยนผู้น่าเบื่อนั่งยองๆอยู่ข้างๆบานที่หมดสติไปแล้วโดยใช้ปากกามาเกอไร้บนใบหน้าและวาดภาพกราฟฟิตี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อดูฉากนี้ปากของลีออนก็กระตุกไม่ได้อย่าทำออกไปจากที่นี่ทันทีที่กำลังเสริมของคู่ต่อสู้ยังมาไม่ถึงขณะที่เขาพูดลีออนก็เบือนหน้าหนีจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเล็กน้อยแล้วเดินเข้ามาหาบานส์อุ้มบานส์ขึ้นบนไหล่อย่างสบายๆแล้วเดินอย่างรวดเร็วไปยังทางเข้าฐานเพียงแห่งเดียวตามหลังเวท100,000ทำไมวิลสันจึงออกเดินทางอีกครั้งอ้าวทำไมไม่ฆ่าผู้ชายคนนี้ล่ะคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมก็เป็นคนรู้จักหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งลีออนก็กล่าวเสริมว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนของฉันดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอยู่บ้างคุณไม่คิดจะเล่าให้ฉันฟังเหรอลีออนเพิกเฉยต่อคำถามนี้และเร่งฝีเท้าขึ้นพยายามหนีจากชายผู้เต็มไปด้วยเรื่องแปลกประหลาดเมื่อขึ้นลิฟต์ทั้งสองก็กลับมาสู่พื้นสีขาวอีกครั้งลมหนาวอันขมขื่นพัดผ่านใบหน้าของเธอด้วยเกล็ดหิมะทำให้เดดอพูลที่สวมเพียงกางเกงรัดรูปสันสะท้านและจามอย่างกระทันหันว้าวฉันอาจจะเป็นหวัดลียงที่อยู่ด้านข้างเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยยกมือซ้ายกดหูเบาๆแล้วพูดว่านาตาชาคุณได้รับมันไหมรับเสร็จแล้วมารับเราหน่อยเอาล่ะเพื่อนๆแล้วเจอกัน10นาทีต่อมาเมื่อนักสู้นายวิ่งหายตัวไปจากท้องฟ้าจนหมดหน่วย9ล่อหัวงูกองทหารสนับสนุนที่มาตรวจสอบสถานการณ์ก็ล่าช้าไปแสงสว่าง15คู่สมรสฐานทีมของชาโดในห้องสอบสวนคำนามภาษารัสเซียที่ไม่เกี่ยวข้องชุดหนึ่งค่อยๆพ่นออกมาจากปากของลีออนเมื่อได้ยินคำนามเหล่านี้บันซึ่งกำลังนั่งอยู่บนที่นั่งโดยที่มือของเขาถูกล็อกด้วยกุญแจมือโลหะผสมของเอ็ดแมนอดไม่ได้ที่จะหยุดชั่วคราวและใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเขาก็ดูมึนงงเล็กน้อยขณะที่คำนามยังคงก้องอยู่ในหูของฉันความมึนงงของฉันก็ค่อยๆกลายเป็นความสงสัยและสีสันในดวงตาของฉันก็ค่อยๆชัดเจนบันซึ่งตื่นอยู่มองดูชายผมสีน้ำตาลที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและอดไม่ได้ที่จะถามว่าที่นี่ที่ไหนคุณเป็นใครเมื่อได้ยินดังนั้นลีออนก็ยิ้มเล็กน้อยวางสมุดสีแดงในมือลงบนโต๊ะแล้วพูดเบาๆยินดีต้อนรับกลับมาจ่าบานพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนตั้งอยู่ในระบบพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกรุงวอชิงตันดีซีพิพิธภัณฑ์16แห่งที่เป็นเจ้าของมีสมบัติทางศิลปะและตัวอย่างอันล้ำค่ามากกว่า140ล้านชิ้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วิจัยด้านการศึกษาสาธารณะราชการและวิจัยด้านศิลปะวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆอีกด้วยจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง16แห่งพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพิเศษกัปตันอเมริกาในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสงครามโลกครั้งที่2ในฐานะวีรบุรุษแห่งสงครามโลกครั้งที่2สุดยอดทหารคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และผู้ล้างแค้นในปัจจุบันกัปตันอเมริกาที่มีออร่าหลากหลายได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและไอดอลแห่งยุคอเมริกาเมื่อคริสต์มาสใกล้เข้ามาอุณหภูมิในวอชิงตันจะคงที่มากโดยจะผันผวนอยู่ตลอดเวลาระหว่าง 0-7 องศาไม่จำเป็นต้องพูดว่าการอยู่กลางแจ้งแม้ว่าคุณจะอยู่ในบ้านแต่คุณก็จะรู้สึกหนาวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในพื้นที่จัดแสดงพิเศษกัปตันอเมริกาอุณหภูมิร่างกายที่เกิดจากฝูงชนและฝูงชนทำให้อุณหภูมิภายในห้องนิทรรศการทั้งหมดเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับในอดีตหอนิทรรศการในปัจจุบันยังเต็มไปด้วยผู้คนผู้เยี่ยมชมที่สวมเสื้อยืดที่มีโลกของกัปตันอเมริกาสามารถพบเห็นได้ทุกที่หน้าเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เขาก็จะมีรอยยิ้มที่มีความสุขอยู่เสมอสำหรับพวกเขาการได้ใกล้ชิดกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับไอดอลทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากบางทีนี่อาจจะเป็นความคิดของแฟนๆทางวิทยุเสียงผู้ชายที่สงบกำลังแนะนำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกัปตันอเมริกาเขาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศวีรบุรุษของโลกเรื่องราวของกัปตันอเมริกาเรื่องราวแห่งความรุ่งโรจน์ความกล้าหาญและความเสียสละเนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอของเขาจึงถูกกองทัพปฏิเสธสตีฟโรเจอร์ได้รับเลือกจากโครงการที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์สงครามอเมริกาโปรเจกต์นี้ทำให้เขากลายเป็นสุดยอดทหารคนแรกของโลก
หลังจากการบัพติศมาของสงครามกัปตันอเมริกาและหน่วยคอมมานโดคำรามได้พิสูจน์คุณค่าของพวกเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่กัปตันอเมริกาเคยนั่งวิดีโอสงครามหรือตู้โชว์ชุดยูนิฟอร์มที่สมาชิกหน่วยโรอาริงคอมมานโดสวมต่างก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวสีชมพูผ้าไหมดวงตาเป็นประกายต่างจากคนอื่นๆที่เดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบมีร่างสูงแต่โดดเดี่ยวเล็กน้อยอยู่หน้าป้ายแสดงชีวิตของบักกี้บานหมวกแก๊ปที่หดหู่ปิดบังครึ่งบนของใบหน้าของชายคนนั้นแต่ไม่สามารถหยุดความคิดถึงและความงุนงงในดวงตาคู่นั้นได้เมื่อเอามือล้วงกระเป๋าร่างที่ไม่ขยับขยื่นจึงไม่ปรากฏให้เห็นในหมู่ฝูงชนมองภาพบนกระดานแสดงผลใจของบักกี้บานแต่ไม่สงบเท่าพื้นผิวบักกี้บานและสตีฟโรเจอร์เป็นเพื่อนที่ดีที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆทั้งในมหาวิทยาลัยและในสนามรบพวกเขาแยกกันไม่ออกน่าเสียดายที่บานเป็นเพียงคนเดียวในหน่วยคอมมานโดคำรามสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติคำพูดทางวิทยุทำให้หัวใจของบานสั่นไหวมากขึ้นเมื่อจ้องมองวิดีโอขาวดำอย่างใกล้ชิดรอยยิ้มของเพื่อนๆและบานดูเหมือนจะลอยกลับสู่ช่วงเวลาเดิมมุมปากของเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาหลังจากห่างหายไปนานในขณะนี้มีเสียงที่ดังกระทันหันเล็กน้อยอยู่ข้างๆเขาทหารคุณจ้องมองมานานเกินไปแล้วหูของเขาขยับเล็กน้อยและบานซึ่งฟื้นคืนสติแล้วก็ไม่ได้ที่จะหันศีรษะมองไปทางขวาเขาสวมแจ็คเก็ตหนังที่ส่วนบนกางเกงยีนที่ส่วนล่างและสวมชุดลำลองของลียงโดยเอามือล้วงกระเป๋ามองเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มันไม่รู้สึกแปลกเหรอที่ได้เห็นรูปถ่ายและรายละเอียดชีวประวัติของคุณเองเมื่อได้ยินเช่นนี้บานก็ไม่ได้ที่จะตกตะลึงเหลือบมองใบหน้าที่ยังเยาว์วัยของลีออนและตอบด้วยเสียงต่ำไม่เป็นไรแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะอายุเกิน90ปีแล้วหลังจากหยุดชั่วคราวเขาก็กระซิบด้วยน้ำเสียงอารมณ์เล็กน้อยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่เวลาเป็นเช่นนี้มาตลอดแต่คุณอายุมากกว่า90ปีและยังมีชีวิตอยู่และกำลังเตะอยู่คำพูดที่มีความหมายดึงดูดความสนใจของบานสตีฟเขาโอเคไหมไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนงานอาจจะอึดอัดนิดหน่อยคงต้องใช้เวลาสักพักเมื่อได้ยินสิ่งนี้บานก็เลิกคิ้วขึ้นและใบหน้าของเขาก็แสดงท่าทีอยากรู้อยากเห็นมากเปลี่ยนงานลีออนไม่ตอบทันทีแต่มองไปรอบๆแล้วหันหน้าแล้วพูดว่าที่นี่ไม่สะดวกคุยเราหาที่ดื่มกาแฟคุยกันช้าๆดีกว่าก่อนที่บานจะตกลงเขาก็มุ่งหน้าไปที่ประตูห้องนิทรรศการทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้บานก็ไม่รีรอที่จะก้าวไปข้างหน้าและเดินตามไปสำหรับเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเทียบไม่ได้กับสิ่งนั้นชายตัวเล็กที่เดินออกจากรูปลินไปพร้อมกับเขาออกจากพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนทั้งสองไปที่ร้านกาแฟใกล้ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินนั่งตรงหัวมุมแล้วนั่งลงกาแฟเอสเพรสโซ่2แก้วหลังจากวางคำสั่งซื้อเสียงกระตือรือร้นของบานก็ดังก้องอยู่ในหูของลีออนแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างทีมฤดูหนาวทั้งสองและลีออนก็บอกกับบานเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของสตีฟสิ่งที่น่าสนใจที่จะกล่าวว่าตั้งแต่การต่อสู้ที่นิวยอร์กสตีฟซึ่งถูกเปิดโปงต้องลาออกจากงานในค่ายมวยและย้ายไปก่อตั้งทีมอย่างเป็นทางการเพื่อแทนที่กระดูกไข้ที่ตายแล้วและกลายเป็นกัปตันของทีมพิเศษไม่เพียงเท่านั้นแม่ไม้ดำนาตาชายังเข้าร่วมทีมพิเศษและเป็นรองสตีฟอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของพวกเขาคือการนำกองกำลังพิเศษและวิ่งไปทั่วโลกเพื่อจัดการกับอาชญากรรมและผู้ก่อการร้ายผู้เล่นส่วนใหญ่ในหน่วยรบพิเศษคือไฮดร่าจริงๆในแง่หนึ่งทีมสหรัฐอเมริกากำลังต่อสู้ในแนวหน้าเดียวกันกับศัตรูที่พวกเขาเกลียดชังมากที่สุดนี่เป็นจุดที่น่าขันมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลียงจึงไม่เต็มใจที่จะแจ้งให้สตีฟรู้ว่าไฮดร่าซ่อนอยู่ในทีมท้ายที่สุดแล้วสตีฟผู้เชื่อมั่นในความสามัคคีและดูหมิ่นการบริหารแผนกของฟิวรี่เป็นเหมือนทหารมากกว่าสายลับในเวลานี้คำพูดของบันสวนนึกถึงความคิดของลีออนที่ล่องลอยอยู่ในระยะไกลแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอเขาล่ะเมื่อเผชิญกับคำถามของบันลีออนก็ดูสงบเขาหยิบกาแฟบนโต๊ะจิบแล้วตอบว่ารอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเมื่อไหร่ล่ะคือเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรีบคุณสามารถรอได้70ปีและไม่สนใจที่จะรอสักพักก่อนอื่นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับจังหวะของศตวรรษที่21และเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในโลกนี้เมื่อวางกาแฟลงลีออนก็โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมองบานอย่างจริงจังและพูดอย่างเคร่งขรึมคุณรู้ไหมโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณนึกไม่ถึงด้วยซ้ำด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุแกลียงจึงคุ้นเคยกับวิธีที่จะช่วยให้บานปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่ได้มากขึ้นหลังจากเช่าอพาร์ตเมนต์ในควีนส์ให้เขาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและหลังจากโทรศัพท์ไปขอให้บล็อกเกอร์หางานที่เหมาะสมสำหรับเขาลียงก็ปล่อยให้บานปรับตัวเข้ากับจังหวะของสังคมยุคใหม่รอให้บานสงบลงเวลาก็มาโดยไม่รู้ตัวมาถึงปี2010วอชิงตันอาคารสำนักงานใหญ่ตรีศูนย์ชิวภายในสำนักงานผู้อำนวยการยืนอยู่หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานความโกรธสวมเสื้อกันลมสีดำผ่านกระจกมองดูเกล็ดหิมะที่ค่อยๆตกลงมาจากท้องฟ้าอดไม่ได้ที่จะพึมพำหิมะตกช่วงเวลาต่อมาเขาก็หันกลับมากระพริบตาข้างเดียวแล้วกวาดไปทางลียงซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะโดยไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกฉันว่ามันคืออะไรลีออนเอนตัวลงบนเบาะแล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองดูฟิวรี่สักครู่ก่อนจะดึงแฟลชไดรฟ์ USB ออกมาภายใต้สายตาที่งงงวยเล็กน้อยของอีกฝ่ายหยิบแฟลชไดรฟ์ USB ขึ้นมาฟิวรี่ขมวดคิ้วแล้วถามว่านี่คือความจริงอันโหดร้ายคำพูดที่มีความหมายทำให้คิ้วของฟิวรี่ขมวดลึกยิ่งขึ้นออฟฟิศถูกล็อกด้วยคำสั่งจากฟิวรี่ห้องทำงานของผู้อำนวยการทั้งหมดก็กลายเป็นสีดำและหน้าต่างฝรั่งเศสแบบโปร่งใสก็ถูกแทนที่ด้วยความมืดหลังจากใช้มาตรการป้องกันและดักฟังแล้วฟิวรี่ก็เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปในช่องเสียบบนเดสก์ท็อปและกดเบาๆบนเดสก์ท็อปโปร่งใส
ฉันได้ยินเสียงบีบอเท่านั้นหน้าจอฉายภาพเสมือนจริงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนผนังสำนักงานเนื้อหาของดิสคุณเป็นเพียงโฟลเดอร์เดียวเหลือบมองลีออนที่นิ่งเงียบส่วนฟอร์ไรที่งุนงงก็พูดทันทีเปิดไฟล์ทั้งหมดทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นจู่ๆรูปภาพและเอกสารจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเสมือนจริงบนผนังด้วยการปัดกวาดอย่างคร่าวๆใบหน้าสีดำของผู้รุกอีกซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเกิดหิมะถล่มไทซานอดไม่ได้ที่จะเปิดม่านตาออกเล็กน้อยเผยให้เห็นถึงอาการตกใจนี่คือในภาพโลโก้หัวกะโหลกเท้างูที่สะดุดตาเหมือนสึนามิที่ทรงพลังส่งหัวใจที่สงบของฟิวรี่ลงสู่ทะเลที่มีพายุโดยตรงแน่นอนว่าเขารู้จักโลโก้นั่นคือศัตรูเก่าของกัปตันอเมริกาและศัตรูเก่าของเอสแอทไทด้วยหลังจากสงบสติอารมณ์ได้สักพักฟอร์ไรก็ขมวดคิ้วด้วยสีหน้าเคร่งขรึมมองลีออนแล้วถามด้วยน้ำเสียงทุ้มคุณพบสิ่งเหล่านี้ที่ไหนฐานทัพลับจากนั้นลีออนก็บอกความจริงทั้งหมดแก่ฟิวรี่หลังการประมวลผลตามคำพูดของลีออน7คะแนนเป็นจริงและ3คะแนนเป็นเท็จในคำอธิบายของลีออนเขาค้นพบฐานลับของไฮดร่าขณะติดตามผู้ลอบสังหารของเขาลียงซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งก็พูดว่าสิ่งที่ทำให้ฉันสงสัยก็คือไฮดร่าถูกสตีฟและ SSR Science Strategy Corp ทำลายล้างในสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาทั้งหมดไม่ตายทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของเศษที่เหลือซ่อนอยู่เหรอเมื่อได้ยินคำพูดของลีออนฟิวรี่ไม่ได้พูดอะไรสักคำเพียงจ้องไปที่โลโก้หัวกะโหลกงูอย่างใกล้ชิดและเข้าสู่การไตร่ตรองเมื่อเห็นใบหน้าที่จริงจังของฟิวรี่ลีออนก็ดูตามปกติแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกการแบ่งปันหลักฐานที่แสดงว่าไฮดร่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้กับฟิวรี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เขาตัดสินใจหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหตุผลที่ไฮดร่าสามารถค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในสำนักชิลทั้งหมดก็เพราะไม่มีใครคิดว่าไฮดร่าที่กำลังจะตายจะมีชีวิตอยู่จริงๆองค์กรที่ถูกทำลายล้างไปแล้วไม่สามารถถูกทำลายล้างเป็นครั้งที่สองได้เช่นเดียวกับสโลแกนที่รู้จักกันดีของไฮดร่าที่ว่าหากหัวหนึ่งถูกตัดออกสองหัวก็จะโตขึ้นมาแทนที่องค์กรขนาดใหญ่เช่นนี้จะไม่ตายง่ายๆโดยใช้การกระทำของคลิปหนีบกระดาษอดีตนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันหลายคนของไฮดร่าเข้าไปในชิลและจำศีลตัวอย่างเช่นโซล่าแดเนียลไวท์ฮอนและคนอื่นๆด้วยวิธีนี้ภายใต้การรดน้ำอย่างต่อเนื่องเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่าปีศาจจึงค่อยๆหยั่งรากในความมืดและค่อยๆกลายเป็นต้นไม้สูงตระหง่านการเคลื่อนไหวของไฮดร่านี้ฉลาดมากและมีความเสี่ยงมากเนื่องจากสถานที่ที่เรียกว่าอันตรายที่สุดมักเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะเดียวกันสถานที่ที่มองข้ามได้ง่ายที่สุดก็มักจะอยู่เคียงข้างคุณไม่มีใครคิดเรื่องนี้ได้ไฮดร่ากำลังรุ่งเรืองภายใต้สายตาของศัตรูเก่าชิลดังนั้นเพื่อที่จะเอาชนะไฮดร่าอย่างสมบูรณ์และชำระล้างชิลทั้งหมดก่อนอื่นให้คนดีของชิลรู้ว่ามีไฮดร่าอยู่แน่นอนว่าความลับที่น่าตกตะลึงเช่นนี้ไม่สามารถรู้ได้สำหรับคนจำนวนมากเกินไปเช่นเดียวกับแนวคิดหลักของฟิวรี่ในเรื่องการจัดการการแบ่งส่วนยิ่งมีคนรู้เกี่ยวกับความลับมากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสรั่วไหลมากขึ้นเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมลีออนเลือกที่จะบอกความจริงกับฟิวรี่เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อฟิวรี่ผู้น่าสงสัยและเก่งเรื่องการวางผังถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับข่าวที่ว่าไฮดร่ายังคงมีอยู่และเขาจะเริ่มสืบสวนอย่างเงียบด้วยวิธีนี้เมื่อไฮดร่าต้องการใช้ชิลเพื่อมีส่วนร่วมในการกระทำหรือวิธีการเล็กๆน้อยๆฟิวรี่จะค้นพบอย่างแน่นอนจากนั้นจึงค้นพบความจริงอันโหดร้ายที่ไฮดร่าซ่อนตัวอยู่ในชิลในเวลานี้หลังจากครุ่นคิดอยู่นานฟิวรี่ก็พูดอีกครั้งและพูดว่าฉันคิดว่าจะเห็นเพียงชื่อของไฮดร่าในวรรณคดีและประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ฉันไม่ได้คาดหวังให้พวกเขาอยู่ในความมืดจ้องมองมาที่เราอย่างเงียบๆโดยใช้เขี้ยวคู่นั้นตลอดเวลาบาดแผลร้ายแรงดูเหมือนว่าศัตรูของเรานอกจากเอเลี่ยนการก่อการร้ายและมหาอำนาจแล้วยังมีคู่ต่อสู้เก่าๆอีกคนหนึ่งถอนหายใจเฟอร์รี่ดึงแฟลชไรท์ USB ออกมาแล้วมองลีออนด้วยความซาบซึ้งมีใครอีกบ้างที่รู้ถึงการมีอยู่ของไฮดร่านอกจากฉันแล้วยังมีนาตาชาเท่านั้นลีออนไม่ได้เอ่ยชื่อของวินเทอร์โซลเจอร์ที่รู้ความจริงและเดดอพูลในความเห็นของเขาคนสองคนนี้เหมือนกับสถานะอัศวินดำของพวกเขาเองสามารถมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาถูกซ่อนอยู่ใต้ความมืดดีมากยิ่งมีคนรู้เกี่ยวกับความลับนี้มากเท่าไรก็ยิ่งถูกเปิดเผยได้ง่ายขึ้นฉันหวังว่าคุณจะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่เหล่าอเวนเจอร์แม้แต่โคสันการเผชิญหน้ากับไฮดร่าจะต้องรุนแรงและอันตรายอย่างยิ่งและลีออนไม่ได้ตั้งใจที่จะเกี่ยวข้องกับลุงของเขาดังนั้นลีออนจึงยักไหล่ตามคำขอของเฟอร์รี่ที่จะเก็บความลับแล้วพยักหน้าฉันจะหลังจากที่ลีออนจากไปฟิวรี่ก็มองลงไปที่แฟลชไรท์ USB ในมือของเขาความอุตสาหะในดวงตาของเขาก็แอลวอบอวับไปและอดไม่ได้ที่จะกระซิบไฮดร่าฉันอยู่ในความรู้สึกดีๆของมาเวลบูมร่างสูงและดุร้ายที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสัตว์เลื้อยคลานต่อยกำแพงป้องกันหนาและทันใดนั้นก็กระโดดลงมาจากรูขนาดใหญ่ในกำแพงด้วยเสียงลมที่พัดแรงร่างนั้นก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและขาของเขาก็ยืนอย่างมั่นคงบนแท่นด้านข้างของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในเวลานี้เสียงการหมุนด้วยความเร็วสูงของใบพัดดึงดูดความสนใจของมันเมื่อมองขึ้นไปที่เครื่องบินขนส่งของทหารที่ลอยอยู่ในอากาศแววตาอันดุร้ายและอาฆาตคู่นั้นก็ฉายแววสงสัยเครื่องบินขนส่งทางทหารอันมืดมิดลงจอดอย่างช้าๆภายใต้การดูแลของเขาฟักหางเปิดออกและบุคคลที่มีหัวมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของคนธรรมดาและมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าก็ลงจากเครื่องบินขนส่งเมื่อเขาเห็นรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดและมีเส้นเลือดแตกอยู่ใต้ผิวสีเขียวอ่อนบอรอนสอที่ก็ผงะและใบหน้าน่าเกลียดแบบเดียวกันก็แสดงความประหลาดใจเช่นกันฉันเห็นคนที่มีศีรษะโตผิดปกติเมื่อมองไปที่สัตว์ประหลาดตัวสูงตรงหน้าเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มโดยเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมและต่างกันออกไปไม่เจอกันนานนะบอรอนสอกี้เวลาย้อนกลับไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
อาคารที่ซ่อนอยู่ซึ่งผสมผสานกับภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทางตอนเหนือสุดของมอนแทนาถือเป็นเรือนจำลับที่สร้างขึ้นโดยเพนทากอนสำหรับอาชญากรมหาอำนาจโดยเฉพาะตามสามัญสำนึกอาชญากรทุกคนที่ใช้พลังพิเศษในการก่ออาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาจะถูกกระทรวงกลาโหมควบคุมตัวไว้ที่นี่อย่างไรก็ตามเพราะในโลกนี้มีแผนกพิเศษที่เรียกว่าชิลและชิลมีเรือนจำพิเศษสำหรับอาชญากรตู้เย็นที่มีพลังพิเศษดังนั้นจึงมีอาชญากรมหาอำนาจเพียงไม่กี่คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำทหารลับแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าความแข็งแกร่งในการป้องกันและบุคลากรของเรือนจำทั้งหมดไม่ได้ด้อยไปกว่าตู้เย็นของชิลผนังทำจากโลหะผสมยางติดอาวุธกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงและเซลล์แม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเหตุผลที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากก็เพราะเรือนจำแห่งนี้กักขังสัตว์ประหลาดที่กองทัพรักและเกลียดในทางเดินยาม2คนสวมชุดเกราะพิเศษและถือปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นล่าสุดจากกองทัพกำลังลาดตระเวนและพูดคุยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำวันนี้เป็นอีกวันที่น่าเบื่อว่าไงเมื่อวานคุณได้ดูเกมระหว่างปาไทรโอตกับอีเกิลหรือเปล่าแน่นอนการส่งบอลไกลของเบรอดี้ในระยะ50หลานั้นแม่นยำเกินไปฉันรักผู้ชายคนนี้มากผมคิดว่าฤดูกาลหน้าเขาจะเซ็นสัญญาใหญ่แน่นอนเมื่อผู้ชื่นชอบรักบี้2คนกำลังพูดถึงเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เกิดขึ้นได้ยินเพียงเสียงดังและจู่ๆหลุมขนาดใหญ่ก็ถูกระเบิดเข้าไปในผนังข้างๆทหารยามทั้งสองผลกระทบอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการระเบิดทำให้เกิดเศษหินหลายก้อนกระเด็นออกไปและกระแทกการ์ดทั้งสองอย่างรุนแรงผู้ไม่สงสัย2คนตกตะลึงโดยตรงจากนั้นจากทางเข้าถ้ำชายที่แข็งแกร่ง6คนในชุดลายพรางก็เดินออกไปทีละคนสิ่งที่คนตัวใหญ่เหล่านี้มีเหมือนกันนั้นชัดเจนมากพวกเขาทั้งหมดสวมอุปกรณ์ป้องกันข้อมือไฮเทคพิเศษบนแขนเห็นได้ชัดเจนว่าภายในตัวเครื่องมียาดำเล็กๆอยู่สีเขียวเข้มนั้นยากที่จะไม่เตือนผู้คนถึงการทดลองที่ชั่วร้ายของมนุษย์ชายผมดำชั้นนำด้วยท่าทางเคร่งขรึมทำท่าทางต่างๆกันและออกคำสั่งอย่างชำนาญมากเอฟมอร์แกนคุณ2คนไปที่ห้องตรวจสอบใช่จอนคุณกับฉันไปที่ห้องขังที่มีเป้าหมายอยู่ส่วนคนอื่นๆพวกเขามีหน้าที่ทำความสะอาดยามจำไว้ว่าเรามีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วทันทีที่สิ้นเสียงชายทั้ง6ในชุดลายพรางก็แยกออกเป็น3กลุ่มและกระจายออกไปทั่วทั้งคุกในเวลาเดียวกันเสียงดังดังกล่าวดึงดูดความสนใจของทั้งเรือนจำในทันทีดีดีดีทั่วขณะหนึ่งสัญญาณแจ้งเตือนการบุกรุกที่รุนแรงดังขึ้นทั่วทั้งเรือนจำในห้องตรวจสอบผู้คุมนั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์เห็นคนนอกในภาพจึงกดปุ่มออกอากาศของเรือนจำทันทีและสั่งการผู้คุมทั้งเรือนจำผ่านการออกอากาศทุกคนทราบมีคนบุกย้ำอีกครั้งมีคนบุกบุคลากรทุกคนในพื้นที่ A ไปที่พื้นที่ B ทันทีเพื่อสนับสนุนก่อนที่คำพูดจะจบผู้คุมที่นั่งอยู่หน้าจอดูเหมือนจะเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวดวงตาของเขาเบิกกว้างและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจโอ้พระเจ้านั่นอะไรนะฉันเห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจบนหนึ่งในหน้าจอเฝ้าระวังชายร่างใหญ่2คนสวมชุดลายพรางกดแขนเบาๆและครู่ต่อมาทั้งคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากทันทีด้วยเสียงคำรามต่ำอย่างเจ็บปวดเล็กน้อยผิวหนังของชายร่างใหญ่ทั้ง2เปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็วและกล้ามเนื้อของพวกเขาก็พองเหมือนบอลลูนจู่ๆคนทั้งคนก็ดึงตัวขึ้นมามากกว่า10เซนติเมตรระเบิดชุดลายพรางทั้งหมดเหลือเพียงกางเกงขาสั้นรัดรูปและยืดหยุ่นดีเยี่ยมเพียงคู่เดียวที่ปกปิดส่วนสำคัญยกเว้นรูปร่างที่เล็กกว่าเล็กน้อยการปรากฏตัวของชายร่างใหญ่2คนหลังการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับแบนเนอร์หลังการเปลี่ยนแปลงทุกประการวิธีการแปลงร่างนั้นคล้ายกับฮักมากดังนั้นพัสดีที่นั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์จึงเหมือนไก่ไม้และไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นในขณะนี้ผู้คุมที่ยืนอยู่ตรงหน้าฮักทั้ง2ที่จู่ๆก็เปลี่ยนไปนั้นช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าอีกแน่นอนว่าพวกเขาได้เห็นภาพของฮักที่แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ใน Battle of New York แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือผู้บุกรุก2คนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามีความคล้ายคลึงกับฮักมากเมื่อพวกเขาตอบสนองจากแรงกระแทกและพยายามหยิบปืนในมือแล้วยิงใส่ผู้บุกรุกที่อยู่ตรงหน้าคู่ต่อสู้ก็เคลื่อนไหวก่อนฮักตัวเล็กๆทั้ง2ยิ้มอย่างเคร่งขรึมแล้วขาของพวกมันก็กระโดดในชั่วพริบตาร่างสีเขียว2ร่างก็กระโดดไปต่อหน้าผู้คุมเขาได้ยินเสียงปังและปังเพียง2เสียงเท่านั้นผู้คุม2คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าถูกหมัดต่อยทันทีวาดพาราโบลาขึ้นไปในอากาศจากนั้นกระแทกลงกับพื้นเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยที่นำผู้คุมของพื้นที่ A มาสนับสนุนดวงตาของเขาแตกตื่นและเขาก็ตะโกนไฟวินาทีถัดมาเสียงปืนเชี่ยวชาญมากกระสุนนับไม่ถ้วนเหมือนตั๊กแตนบ้าบินไปที่ฮักตัวเล็กๆ2ตัวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ผู้คุมกลัวก็คือกระสุนโดนสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีเพียงประกายไฟประปรายเท่านั้นที่ระเบิดออกมาทำให้ร่างเล็กทั้ง2รู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเลยฉากนี้เปลี่ยนโฉมหน้าของผู้คุมที่เห็นกระบวนการทั้งหมดผ่านกล้องวงจรปิดโดยไม่ลังเลใดๆเขาก็หยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาทันทีเพื่อติดต่อกับผู้บังคับบัญชาและกฎหมายเลขชุดในไม่ช้าก็มีเสียงเหมือนเสียงธรรมชาติจากอีกด้านหนึ่งเฮ้ สำนักงานใหญ่เราต้องการความช่วยเหลือที่นี่ก่อนที่เขาจะพูดจบก็มีเสียงดังปังและประตูเหล็กของห้องเฝ้าติดตามก็ถูกระเบิดอย่างรุนแรงภายใต้สายตาที่น่าหวาดกลัวของทุกคนร่างสูงสีเขียวค่อยๆเดินเข้ามาจากด้านนอกประตูฟิฟท์อเวนิวของแมนฮัตตันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโหยหาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในนิวยอร์กเช่นตึกเอ็มไพร์สเตตอันโด่งดังพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิตันและเซ็นทรัลพาร์คล้วนอยู่รอบๆถนนสายหลักสายสำคัญของFifth Avenueแน่นอนว่ายังมีตึกอเวนเจอร์ที่เพิ่งสร้างเสร็จและกลายเป็นแลนด์มาร์คในแมนฮัตตันด้วยเมื่อผ่านป้ายถนนที่มีคำว่าFifth Aveทุกคนที่มาที่นี่จะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของเมืองจากแมนฮัตตัน
อย่างไรก็ตามสำหรับลียงที่กำลังนั่งอยู่บนถนนและเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันเสน่ห์ของเมืองนี้ไม่สามารถเทียบได้กับเสน่ห์ของผู้หญิงผมบลอนด์ที่นั่งตรงข้ามกับเขาเรากับรับรู้ถึงการจ้องมองของลีออนดวงตากลมโตสีพีชคู่นั้นอดไม่ได้ที่จะก้มลงเล็กน้อยโอฟิเลียวางคาปูชิโน่ในมือลงเปิดริมฝีปากสีแดงของเธอเบาๆแล้วถามด้วยท่าทีที่น่าสงสัยเล็กน้อยเป็นอะไรไปมีอะไรติดหน้าฉันหรือเปล่าในขณะที่พูดดูเหมือนว่าเธอจะแลบลิ้นสีชมพูของเธอออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเลียมุมริมฝีปากของเธอเบาๆราวกับว่าเธอกำลังเลียโฟมที่ไม่มีอยู่ที่มุมปากของเธอออกไปการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์เช่นนี้ทำให้หัวใจของลีออนสั่นไหวเล็กน้อยและเขากอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์นางฟ้าองค์นี้ซูเปอร์ไอดอลแห่งชิลและผู้นำหญิงคนเดียวของไฮดรานั่งอยู่ที่โต๊ะกาแฟตัวเดียวกันกำลังเพลิดเพลินกับเวลาว่างฉากดังกล่าวเป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนับตั้งแต่ที่ฉันพบกันบนถนนในลองไอแลนด์สาวสวยผมบลอนด์ผู้นี้โพสต์ท่าเป็นสาวอังกฤษก็ปรากฏตัวในชีวิตของลียงอย่างต่อเนื่องทางแยกมักจะเป็นครั้งแรกก็จะมีครั้งที่2และ3อย่างไรก็ตามลีออนเองก็รู้สึกภูมิใจเล็กน้อยที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญกับเขามากแค่ไหนเมื่อโอฟิเลียใช้ข้ออ้างในการตอบแทนเพื่อชวนตัวเองไปทานอาหารเย็นลีออนก็มองเห็นอีกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนกับเขาในการพูดคุยเล็กๆน้อยๆโอฟิเลียเปลี่ยนตัวเองเป็นจิตรกรมืออาชีพโดยไม่ได้ตั้งใจเตรียมย้ายจากลอนดอนไปนิวยอร์กเริ่มต้นชีวิตใหม่และเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับแผนชีวิตของเธอที่ลียงในคำพูดของอีกฝ่ายลีออนสามารถได้ยินข้อความย่อยได้อย่างง่ายดายฉันมาเมืองที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีเพื่อนและไม่มีการสนับสนุนฉันต้องการแขนที่แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือและดูแลตัวเองจริงๆในฉากของคนอ่อนแอที่สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแทบจะตรงไปตรงมาเลยที่จะพูดว่าคุณเป็นแขนที่ทรงพลังขนาดนั้นได้เมื่อโอฟิเลียมองดูตัวเองด้วยใบหน้าที่ตระการตาและดวงตากลมโตที่มีน้ำตาไหลลีออนเกือบจะล้มเหลวในการระงับแรงกระตุ้นเดิมที่อยู่ในใจของเขาและตกหลุมพรางที่อ่อนโยนการเผชิญหน้ากับหญิงสาวสวยที่ทั้งเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และอัธยาศัยดีแม้ว่าลีออนจะรู้ว่าอีกฝ่ายมีเจตนาไม่ดีแต่ก็ยากที่จะรั้งเธอไว้อีกอย่างเขาก็เป็นคนสุขภาพดีด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขายังจงใจยอมรับความช่วยเหลือและคำร้องขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายด้วยแนวคิดเรื่องการวางแผนดังนั้นคนสองคนที่ไปมาก็ต่างมีจิตใจของตัวเองจึงค่อยๆกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ฟุ้งซ่านนิดหน่อยเขาหยิบกาแฟขึ้นมาจิบหลังจากสงบสติอารมณ์แล้วลีออนก็กระพริบตาเล็กน้อยและเปลี่ยนเรื่องอย่างแข็งทื่อเล็กน้อยเอ้าคุณได้งานใหม่แล้วเหรอหลังจากติดต่อกันหลายเดือนทั้งสองก็มีความเข้าใจโดยทั่วไปซึ่งกันและกันต่อหน้าโอฟิเลียลียงเป็นนักลงทุนเทวดาอายุน้อยและมีอนาคตสดใสต่อหน้าลีออนโอฟิเลียเป็นจิตรกรมืออาชีพที่ค่อนข้างจริงจังแน่นอนว่าอาชีพนี้อย่างที่ต่างฝ่ายรู้ดีเป็นเพียงการปกปิดยังไม่มีแม้ว่าสตูดิโอหลายแห่งจะเชิญฉันเป็นวิทยากรแต่ฉันมักจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะค้นพบตัวเองเมื่อพูดอย่างนั้นโอฟิเลียก็ไม่ได้ที่จะหันศีรษะไปมองผู้คนที่สัญจรไปมาซึ่งรีบผ่านไปมาข้างถนนและพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกมุมของเมืองนี้เมาแล้วแต่มันยากสำหรับฉันที่จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในเมืองนั้นเมื่อมองดูใบหน้าโปรไฟล์ที่สวยงามของโอฟิเลียและดวงตาที่สับสนเล็กน้อยภายใต้ผมสีทองลีออนซึ่งไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังแสดงหรือสับสนจริงๆทำได้เพียงปลอบใจเขาจริงๆแล้วนิวยอร์กบางครั้งทำให้ผู้คนรู้สึกเหงาบางครั้งฉันรู้สึกสงสัยในตัวเองอย่างแรงกล้าเช่นการพูดคนเดียวภายในใจเช่นพูดว่าคุณคิดว่าภาพวาดของคุณดีพอที่จะให้ผู้อื่นซื้อนิทรรศการในราคาสูงได้จริงหรือในขณะที่พูดน้ำเสียงของโอฟิเลียค่อยๆปกคลุมชั้นของความเศร้าโศกซึ่งทำให้ทั้งคนดูหดหู่เล็กน้อยก่อนที่อีกฝ่ายจะโชว์เขี้ยวของเขาลียงก็ไม่เต็มใจที่จะทำลายช่วงเวลาดีๆเช่นนี้เสียก่อนเมื่อเห็นความงามขมวดคิ้วลีออนอดไม่ได้ที่จะปลอบใจฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายที่คิดแบบนี้ความหวังความฝันโปรยปรายบนทางเท้าที่นี่และบางครั้งก็เบ่งบานใครจะรู้เมื่อได้ยินเช่นนี้โอฟิเลียซึ่งยังคงเศร้าโศกอยู่เล็กน้อยก็ไม่ได้ที่จะยิ้มโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับโต๊ะไว้มองลีออนอย่างเงียบๆชุดเรสลายดอกไม้ที่แสดงออกโดยรูปร่างอันน่าภาคภูมิใจนั้นดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นไปอีกฉันต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีแดดมากจริงๆลีออนยักไหล่และกางมือออกและทำท่าทางพึงพอใจเล็กน้อยฉันจะพูดอะไรได้ละฉันก็คือฉันดอกไม้ไฟที่แตกต่างฮ่าฮ่าฮ่าโอฟิเลียอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงจากนั้นเธอก็ปิดปากแล้วยิ้มร่างกายอันละเอียดอ่อนของเธอสั่นเล็กน้อยสิ่งที่คุณดูเหมือนตอนนี้น่าสนใจมากฉันอยากจะทาสีมันอย่าเพิ่งขยับก่อนที่เธอจะพูดจบเธอก็หยิบสมุดสเก็ตภาพที่เธอถือติดตัวขึ้นมาหมุนดินสอแล้วเริ่มวาดภาพบนโต๊ะกาแฟว่าฮ่าฮ่าฮ่าเสียงดินสอฟาดบนกระดาษสีขาวราวกับมีการเล่นการเคลื่อนไหวทางศิลปะทำให้เวลามีความหมายขึ้นมาทันทีในขณะที่วาดภาพโอฟิเลียเงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยเป็นครั้งคราวและมองไปที่ใบหน้าของลีออนพยายามทำให้ภาพวาดของเธอดูสดใสยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ลีออนก็ให้ความร่วมมือดีมากไม่นิ่งเฉยและยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามในขณะนี้เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือกระทันหันได้ขัดจังหวะความงามที่มีอายุสั้นนี้ภายใต้สายตาที่ไม่พอใจของโอฟิเลียลีออนโบกมือด้วยความเขินอายและขอโทษขอโทษครับผมจะรับสายหลังจากพูดแล้วลีออนก็ลุกขึ้นเดินไปที่มุมห้องแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าของเขาเมื่อเขาเห็นหมายเลขผู้โทรร่องรอยของความเคร่งขรึมก็แอลวอร์บอผ่านดวงตาสีฟ้าของเขาสวัสดีมีคนน้อยมากในสำนักชิลทั้งหมดที่สามารถเรียกว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสโดยตัวแทนระดับ8ของลียงและใครสามารถติดต่อลียงได้โดยตรงนอกจากผู้อำนวยการเฟอร์รี่เสียงทุ้มลึกของฟรีมาจากอีกด้านหนึ่งโดยไม่แปลกใจฉันต้องการให้คุณมาวอชิงตันทันที
ในน้ำเสียงของฟิวรี่ไม่มีอารมณ์ที่ชัดเจนเหมือนเช่นเคยอย่างไรก็ตามลีออนได้ยินถึงความเร่งด่วนจากคำว่าตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแล้วพูดกับโทรศัพท์ฉันรู้ฉันจะไปทันทีหลังจากวางสายลีออนก็ได้ยินเสียงอันมีเสน่ห์ของโอฟิเลียทันทีที่เขากลับมาที่โต๊ะกาแฟเกิดอะไรขึ้นมองดูคุณดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงตาสีฟ้าที่ดูมึนงงเล็กน้อยสบกันในอากาศลีออนก็ยิ้มและอธิบายว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่เรื่องของงานฉันต้องจัดการมันตอนนี้ลีออนพยักหน้าและขอโทษเล็กน้อยฉันขอโทษเห็นได้ชัดว่าฉันได้นัดหมายกับคุณความผิดหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอโอฟิเลียส่ายหัวแล้วแสดงรอยยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรคราวหน้าเรานัดกันใหม่ได้งานก็สำคัญโอเคโทรหลังจากทำท่าทางการโทรแล้วลีออนก็ลุกขึ้นจากที่นั่งและเตรียมจะออกไปทันใดนั้นโอฟิเลียก็หยุดเขาไว้ลียงเดี๋ยวก่อนหลังจากหยุดไปชั่วครู่ลีออนก็ไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปฉันเห็นโอฟิเลียลุกขึ้นจากเก้าอี้ฉีกกระดาษแผ่นหนึ่งจากสมุดสเก็ตภาพแล้วยื่นให้เขานี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณหลังจากดูแล้วลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วและมีระลอกคลื่นปรากฏขึ้นในใจของเขาบนกระดาษสเก็ตมีภาพพร่างที่วาดด้วยดินสอเกือบจะเหมือนกับเขาทุกประการเมื่อมองดูส่วนโค้งของดินสอที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษแล้วเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่ยิ้มแย้มงดงามของโอฟิเลียลีออนก็พับกระดาษร่างที่เขาวาดอย่างเคร่งขรึมวางมันไว้ในชั้นในของแจ็คเก็ตแล้วส่งไปบอกว่ามาจากหัวใจขอบคุณฉันจะเก็บมันไว้โดยไม่คำนึงถึงการต่อต้านของกองกำลังโดยไม่คำนึงถึงตัวตนอย่างน้อยในเวลานี้เขาถือว่าหญิงสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นช่วงเวลาแห่งการเต้นของหัวใจเมื่อมองดูลีออนหันหลังและจากไปโอฟิเลียซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะกาแฟก็ยกปากขึ้นเล็กน้อยลิ้นสีชมพูของเธอก็เลื่อนผ่านริมฝีปากของเธออย่างเงียบๆเต็มไปด้วยความเย้ายวนใจและเสน่ห์ร้ายแรงเป็นคนตลกอะไรเช่นนี้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมามอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันหนึ่งพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ดังก้องแล่นผ่านสะพานยาวหลังจากจอดรถแล้วลียงสวมแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์สีดำเดินตรงเข้าไปในลิฟต์ก็มาถึงห้องทำงานของผู้อำนวยการทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องทำงานลีออนก็เห็นฮิวยืนอยู่ที่โต๊ะของเขาและรายงานต่อฟิวรี่ลีออนไม่สามารถหยุดอยู่ที่เท้าของเขาได้จึงพูดทันทีดูเหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะมาฉันจะออกไปก่อนพวกคุณก่อนที่เขาจะหันหลังกลับเขาได้ยินเสียงต่ำของฟิวรี่ดังก้องอยู่ในหูมาพอดีเลยเข้ามาฟังหน่อยสิเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะยักไหล่ก้าวไปข้างหน้าแล้วเดินไปที่โต๊ะเพียงแค่เหลือบมองลีออนที่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาผิวด้วยใบหน้าที่เย็นชาและยังคงเลื่อนแท็บเล็ตในมือของเขาต่อไปแล้วพูดว่าฉันได้ขอให้เจ้าหน้าที่โรมานอฟเป็นผู้นำและไปหาหมอแบนเนอร์เพื่อปกป้องแต่ IMSO เราไม่รู้เจตนาเฉพาะของอีกฝ่ายการป้องกันแบบพาร์ท C4 เป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายเราควรทำมากกว่านี้ตอนนี้ใช่มันคือการส่งคนโดยเร็วที่สุดเพื่อตามล่าฉันเข้าใจความกังวลของคุณฟิวรีนั่งอยู่บนเก้าอี้สำนักงานพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันโทรหาเขาเมื่อเห็นการจ้องมองของฮิวและฟิวรีพวกเขาทั้งหมดก็หันไปหาตัวเองลียงซึ่งกำลังนั่งอยู่บนโซฟาอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทำไมฉันไม่เข้าใจการโทรหาคุณในวันนี้เป็นงานที่สำคัญมากซึ่งจะต้องได้รับความไว้วางใจจากคุณทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นฟิวรี่ก็มองไปที่ฮิวแล้วพยักหน้าซิสเตอร์เกาเหลืองอยู่เข้าใจแล้วจึงแตะแท็บเล็ตในวินาทีต่อมาภาพฉายบนจอเสมือนจริงก็ปรากฏขึ้นบนผนังสำนักงานวิดีโอที่เบลเล็กน้อยหลายรายการถูกเล่นบนหน้าจอเสมือนจริงพร้อมกันและเมื่อเห็นร่างสูงที่คุณเคยเล็กน้อยในเฟรมวิดีโอและความเสียหายอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นลีออนซึ่งมีใบหน้าที่ไม่แยแสก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเผยให้เห็นร่องรอยของความเคร่งขรึมนี่คือในเวลานี้เสียงเย็นชาของฮิวดังขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรือนจำที่กระทรวงกลาโหมควบคุมอาชญากรมหาอำนาจโดยเฉพาะถูกโจมตีโดยกองกำลังไม่ทราบสาเหตุในเวลาเพียงไม่กี่นาทีผู้คุมเรือนจำทั้งหมดก็ถูกสังหารทั้งหมดและอาชญากรมหาอำนาจที่ถูกคุมขังทั้งหมดก็หายตัวไปในส่วนของผู้โจมตีคนเหล่านี้คือคนในภาพจากมุมมองของวิธีการเปลี่ยนแปลงของคู่ต่อสู้และพลังทำลายล้างอันทรงพลังคุณมีความคุ้นเคยที่อธิบายไม่ได้หรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็จ้องมองวิดีโอและอดไม่ได้ที่จะพึมพำครับหลังจากได้รับคำพูดของเขาฮิวก็แตะแท็บเล็ตแล้วพูดต่อใช่ยกเว้นรูปร่างที่ค่อนข้างสั้นและความสามารถในการทำลายล้างที่ต่ำกว่าผู้โจมตีเหล่านี้แทบไม่ต่างจากชายร่างเขียวตัวใหญ่เลยโชคดีที่การใช้ระบบจดจำใบหน้าสามารถบอกได้ว่าตัวตนของผู้โจมตีเหล่านี้เป็นอาชญากรหรือทหารรับจ้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่คนแก่ที่ดีที่โกรธแค้นและไม่สามารถหยุดยั้งใครได้ไม่เช่นนั้นด็อกเตอร์แบนเนอร์ก็มานานแล้วถูกรถหุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพขวางไว้หน้าประตูในขณะนี้ดูเหมือนลีออนจะคิดอะไรบางอย่างได้และทันใดนั้นก็ขัดจังหวะฮิวยังไงก็ตามทำไมคุณถึงบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้คุกยังถูกโจมตีนี่เป็นเรื่องของทหารไม่ควรถึงตาเราที่จะจัดการมันหลังจากหลอกตาให้ลีออนแล้วฮิวก็พูดอย่างฉุนเฉียวเล็กน้อยอย่างที่บอกไปแล้วกองทัพเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์แบนเนอร์และเมื่อมันเกี่ยวข้องกับอเวนเจอร์สิ่งต่างๆก็ค่อนข้างลำบากเล็กน้อยกองทัพต่อต้านอเวนเจอร์มาโดยตลอดมันหนาวเกินไปฉันเลยกดดันเราเพื่อที่เราจะได้ตามมาหาผู้โจมตีเหล่านี้โดยเร็วที่สุดตัดออกฟังดูดีชัดเจนว่าคนพวกนี้หาศัตรูไม่เจอจึงถือโอกาสแบบภาระโยนหม้อให้เราด้วยการย่อเย้ยลีออนเอาแขนอกหน้าอกแล้วเม้มริมฝีปากดูไม่พอใจโดยไม่สนใจทัศนคติของลีออนฟิวรี่ก็ไขว้นิ้วของเขาแล้วโน้มตัวลงบนโต๊ะแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวิธีการเปลี่ยนแปลงของผู้โจมตีเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์
แบนเนอร์พวกเราที่ชิลก็มีความรับผิดชอบเช่นกันอีกอย่างในบรรดาอาชญากรที่หนีออกจากคุกยังมีเพื่อนเก่าของงอด็อกเตอร์แบนเนอร์อีกคนด้วยกูเอมิลบอรอนสอที่อดีตทรัมการ์ดของโรสอย่างไรก็ตามตอนนี้มีชื่อใหม่แล้วน่ารังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจชื่อนี้ลีออนย่อมเคยได้ยินชื่อนี้อยู่แล้วในฐานะศัตรูเก่าของฮักผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากรังสีแกมมาและเลือดของฮักโดยบังเอิญนี้มีความแข็งแกร่งอันทรงพลังเทียบได้กับฮักและแข็งแกร่งกว่าฮักในแง่ของสมรรถภาพทางกายด้วยซ้ำเมื่อ2ปีที่แล้วการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดตัวนี้กับฮักเกือบจะทำลายย่านฮาเลมเกือบทั้งหมดเป็นไปได้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาดุเดือดหากไม่ใช่เพราะกองทัพและชิลทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมความคิดเห็นของประชาชนและพยายามทำให้สถานการณ์สงบลงและเพื่อให้นายพลรอสรับผิดชอบเรื่องนี้โดยย้ายจากกองทัพการดำรงอยู่ของฮักคงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมานานแล้วในเวลานี้เสียงของฟิวรี่ก็ดังก้องอยู่ในออฟฟิศอีกครั้งอีมายบรอนสกี้ถูกทหารค้นพบหลังสงครามในย่านฮาเลมและถูกควบคุมตัวในเรือนจำลับจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรือนจำถูกโจมตีและเขาก็หายตัวไปตามข่าวกรองอีมิลบรอนสกี้มักจะหมกมุ่งอยู่กับฮักอยู่เสมอเขาต้องการเปรียบเทียบฮักกับเขาเพื่อดูว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นหลังจากที่เขาหนีออกจากคุกเขาก็หมกมุ่งอยู่กับฮักมากบางทีฉันอาจจะรบกวนด็อกเตอร์แบนเนอร์เมื่อมองดูใบหน้าที่น่าเกลียดที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าบนหน้าจอเสมือนจริงลีออนก็ให้กำลังใจและพูดอย่างเคร่งขรึมฉันได้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในรายชื่ออาชญากรที่หลบหนีออกมาด้วยนี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเล็กน้อยจริงดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นฉันจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ทรงพลังที่สุดของชิลรับผิดชอบในการติดตามเรื่องนี้คำพูดของฟอร์ไรทำให้ลีออนตกตะลึงจากนั้นเขาก็เม้มริมฝีปากและพูดในใจใครมักตาเดียวนี้เมื่อพูดถึงของดีจริงๆแล้วมันเป็นชุดของสิ่งต่างๆขณะที่พูดฟอร์ไรค่อยๆลุกขึ้นประคองตัวด้วยมือทั้งสองข้างและจ้องมองลีออนด้วยตาข้างเดียวที่เฉียบแหลมนั้นแล้วพูดว่าแน่นอนเราไม่ได้อยู่ภายใต้กองทัพและไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดเพื่อพวกเขาก่อนที่จะไม่มีร่องรอยของมบรอนสอกี้งานของคุณคือดูแลความปลอดภัยของงอด็อกเตอร์แบนเนอร์ที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้เขาไปเปลี่ยนแปลงและทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเดิมทีเดอะอเวนเจอร์เป็นจุดสนใจของคณะมนตรีความมั่นคงและกระทรวงกลาโหมสิ่งใดก็ตามที่อาจส่งผลกระทบต่อทีมนี้ไม่ควรเกิดขึ้นฉันคิดว่าคุณในฐานะสมาชิกของเดอะอเวนเจอร์ควรเข้าใจสิ่งนี้ความจริงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของลีออนก็เคร่งขรึมและเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วตอบว่าฉันเห็นฉันได้ขอให้โรมานอฟไปหาหมอแบนเนอร์แล้วและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะมีการตอบกลับเมื่อฟังคำพูดของฟิวรี่และดูทรัมเป็ตฮักในวิดีโอลีออนก็รู้สึกทึ่งโดยไม่รู้ตัวบอกเขาโดยสัญชาตญาณว่าบอรอนสอที่จะไปแบนเนอร์แน่นอนในย่านชานเมืองทางตอนเหนือของนิวยอร์กห่างจากความวุ่นวายของเมืองมีศูนย์วิจัยมนุษย์ต่างดาวของสตาร์อินดัสทรีตั้งอยู่ที่นี่ที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการวิจัยอาวุธใหม่ของสตาร์อินดัสทรีอย่างไรก็ตามเนื่องจากสตาร์กอร์เลือกที่จะปิดแผนกผลิตอาวุธอาคารที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ300เอเคอร์จึงถูกละทิ้งไปหลังสงครามวัสดุซิตาริกต่างๆที่เหลืออยู่ในนิวยอร์กถูกรวบรวมโดยบริษัทควบคุมความเสียหายและขนส่งมาที่นี่โดยบังเอิญนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายชาวเซตาเรียนที่มาพร้อมกับสงครามได้ทำให้ศูนย์วิจัยที่ถูกลืมนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นศูนย์วิจัยเอเลี่ยนของสตาร์อินดัสทรีและบรูซแบนเนอร์ซึ่งถูกบังคับให้ซ่อนตัวทุกคนทุกแห่งและไม่มีบ้านในที่สุดก็มีชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงได้รับการว่าจ้างจากสตาร์คอร์ให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของศูนย์วิจัยแบนเนอร์ใช้สมองที่มี IQ สูงของเขาไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับอเวนเจอร์ทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังใช้ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับการรุกรานของเอเลี่ยนครั้งต่อไปในขณะนี้นั่งอยู่หน้ากล้องจุลทรรศน์ในห้องทดลองสวมเสื้อคลุมสีขาวและแว่นตาขอบดำแบนเนอร์ดูเหมือนสัตว์ร้ายเลวีอาธานอตัวอ้วนเขียวและอ้วนท้วนซึ่งห่างไกลจากในขณะที่สังเกตโครงสร้างเซลล์ของชาวกีตาเรียนแบนเนอร์ก็ไม่ลืมที่จะเตือนนักวิจัยว่าใครกำลังทำการทดลองฟังเรดูปริมาณให้ดีอย่าใช้ส่วนผสมทั้งหมดในคราวเดียวว่าหน้าผลการตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างกอนาไรภายใต้คำสั่งของเขาการทดลองทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นถอดแว่นแล้วถูขมับแบนเนอร์พูดกับผู้ช่วยที่อยู่ด้านข้างอังเรย์เอาตัวอย่างนี้ไปเก็บไว้ในห้องเย็นและรอการตรวจสอบครั้งต่อไปก่อนที่จะดำเนินการทดลองรอบต่อไปหลังจากมอบงานที่เหลือให้คนอื่นแล้วแบนเนอร์ก็เดินออกจากห้องทดลองโดยเอามือล้วงกระเป๋าเมื่อเห็นนาตาชานั่งอยู่บนโซฟาและดูนิตยสารแบนเนอร์อดไม่ได้ที่จะเกาหลังศีรษะและพูดขอโทษเล็กน้อยขออภัยเจ้าหน้าที่โรมานอฟฉันปล่อยให้คุณรอเป็นเวลานานไม่มีอะไรรูปร่างหน้าตาของผู้ชายที่ทำงานหนักหน้าดึงดูดที่สุดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยนาตาชาวางนิตยสารในมือลงยืนขึ้นแล้วพูดเบาๆเรียกฉันว่านาตาชาก็ได้กลิ่นจางๆจากร่างกายของนาตาชารวมถึงน้ำเสียงที่ใกล้ชิดทำให้แบนเนอร์ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโต้ตอบยังไงก็ตามนาตาชาวันนี้คุณจะมาที่นี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่ออีกฝ่ายถามถึงนาตาชาไม่ได้ปิดบังและเปิดเผยโดยตรงว่าทรัมเป็ตฮักโจมตีเรือนจำและเกลียดการหลบหนีรวมถึงภารกิจของเธอเองด้วยหลังจากฟังแล้วคิ้วของแบนเนอร์ก็ขมวดเข้าหาคำว่าชวนแล้วและสีหน้าของเขาก็ไม่ผ่อนคลายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและเขาก็เริ่มจริงจังฉันไม่กลัวว่าบอรอนสอที่จะมาสร้างปัญหาให้ฉันถ้าฉันสามารถเอาชนะเขาได้ในครั้งแรกฉันก็สามารถเอาชนะเขาได้ในครั้งที่สองยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่ได้อยู่คนเดียวหลังจากพูดจบแบนเนอร์ก็ไม่ได้ที่จะมองดูนาตาชาและสิ่งที่ทักทายเขาก็คือดวงตาอันอ่อนโยนคู่หนึ่งสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นสิ่งที่ทำให้ฉันกังวลยิ่งกว่านั้นคือพวกกลายพันธุ์ที่คล้ายกับฮักความหมายคืออะไร
ผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปควรใช้วิธีการหรือสื่อบางอย่างเพื่อให้คนธรรมดามีความสามารถคล้ายกับฮักฉันคิดว่าการที่จะบรรลุผลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลือดของฉันเลือดของคุณพร้อมกับเสียงของแบนเนอร์ก็มีเสียงผู้ชายดังขึ้นทันทีเช่นกันเมื่อแบนเนอร์และนาตาชามองไม่ไกลใบหน้าที่คุ้นเคยของลีออนก็ปรากฏให้เห็นลียงทั้งสองร้องอุทานพร้อมกันด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยลีออนค่อยๆเดินเข้าไปหาทั้งสองคนแล้วพูดต่อฉันเพิ่งได้รับข่าวว่าตัวอย่างเลือดที่คุณส่งให้ซามูเอลสเตอร์ในโกดังลับโดยกองทัพถูกขโมยไปเมื่อ3เดือนก่อนกล่าวคือมีคนใช้เลือดของคุณเพื่อสร้างยาที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นฮักตัวเล็กๆได้และพวกเขาก็ใช้ฮักตัวเล็กๆเหล่านี้โจมตีเรือนจำที่มีสิ่งน่ารังเกียจกักขังอยู่เมื่อพูดอย่างนั้นลีออนก็หยุดชั่วคราวมองดูแบนเนอร์ที่ครุ่นคิดแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มฉันต้องบอกว่าบรูซคุณมีปัญหาตัวอย่างเลือดถูกขโมยคุกถูกโจมตีและการหลบหนีนั้นน่ารังเกียจเหตุการณ์ต่อเนื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนจากข้อบ่งชี้ทั้งหมดเรื่องนี้เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงบางอย่างอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสถานการณ์ของคุณอันตรายมากแต่ลีออนที่ยังจริงจังอยู่เมื่อวินาทีก่อนก็เผยรอยยิ้มเต็มเปี่ยมในวินาทีถัดมาเขาเอื้อมมือไปตบไหล่แบนเนอร์แล้วพูดอย่างมั่นใจอย่ากังวลมากเกินไปชีวิตอันสงบสุขของคุณจะพังทลายหลังจากนั้นกับฉันและนาตาชาแม้ว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาเราก็จะมีพลังการต่อสู้เพียงพอที่จะทำให้อีกฝ่ายถอยออกไปไม่ว่ายังไงเราก็ยังมีฮักอยู่ไม่ใช่เหรอความมั่นใจในตนเองที่แข็งแกร่งที่เปล่งออกมาจากน้ำเสียงของลีออนก็ส่งผลกระทบต่อแบนเนอร์บ้างเขาชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเลิกคิ้วกางมือแล้วพูดติดตลกก็ขึ้นอยู่กับคุณฉันไม่ต้องการที่จะรื้อศูนย์วิจัยนี้ดังนั้นโทนี่จะบ้าไปแล้วหลังจากกระพริบตาลีออนก็ยักไหล่และยิ้มโอ้แน่นอนฮักเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายนอกจากนี้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นฉันไม่คิดว่าโทนี่จะรังเกียจหลังจากล้อเล่นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมที่ร่ำรวยคนหนึ่งทั้ง3คนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็นั่งลงบนโซฟาทีละคนทันทีที่เขานั่งลงลีออนแทบรอไม่ไหวที่จะพูดฉันรู้สึกว่าแทนที่จะกังวลว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่เราควรเริ่มดีกว่าประโยคนี้ดึงดูดความสนใจของแบนเนอร์และนาตาชาทันทีคุณหมายความว่าอย่างไรเมื่อเผชิญกับความสงสัยของนาตาชาลีออนก็ทำหน้าบูดบึ้งยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีระหว่างทางมาที่นี่ฉันกำลังคิดว่าจะหาตำแหน่งของคู่ต่อสู้ได้อย่างไรก่อนที่คู่ต่อสู้จะโจมตีไม่นานฉันก็คิดวิธีได้โอ้มาฟังหน่อยสิเมื่อนั่งตัวตรงสายตาของลีออนก็กวาดสายตาไปบนใบหน้าของทั้งสองคนและในที่สุดก็ตกลงไปที่ใบหน้าที่เรียบง่ายของแบนเนอร์คุณยังจำได้ไหมว่าเราค้นพบ Kill of the Universe on the Sky Matter Chip เมื่อปีที่แล้วได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้แบนเนอร์ก็เลิกคิ้วแล้วตอบทันทีแน่นอนฉันจำได้อัลกอริทึมการติดตามถูกสร้างขึ้นตามการรับรู้ของคลัสเตอร์และใช้สเปกโทรมิเตอร์เพื่อค้นหารังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาจากลูกบาศก์ของจักรวาลเมื่อพูดเช่นนี้แบนเนอร์ก็ไม่ได้ที่จะหยุดราวกับว่าเขาตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นมองลีออนด้วยวิธีนี้เราจะใช้วิธีเดียวกันหากันเจอได้หรอมุมปากของลีออนยกขึ้นเล็กน้อยมือขวาของเขาดีดนิ้วดังจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่แบนเนอร์ด้วยใบหน้าที่มีความสุขแล้วพูดว่านั่นแหละที่ฉันอยากจะพูดรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดพิเศษที่ใช้งานได้ไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังหรือปริมาณเลือดของคุณก็ตามการอ่านค่าแกมมาก็เกินมาตรฐานอย่างมากตราบใดที่ใช้อัลกอริทึมการติดตามเราก็สามารถค้นหาเลือดที่ถูกขโมยไปบางทีหากคุณโชคดีคุณจะพบตำแหน่งที่เกลียดชังเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่คุณค้นหาลูกบาศก์รูบีคอในจักรวาลใช่แล้วทำไมฉันถึงไม่คิดเรื่องนี้เลยด้วยการตบที่ต้นขาของเขาแบนเนอร์ก็ลุกจากโซฟาทันทีและเดินไปที่ห้องทดลองอย่างรวดเร็วเหลือเพียงบอดี้การ์ด2คนลีออนและนาตาชายังคงนั่งอยู่บนโซฟากำลังเพลิดเพลินกับกาแฟในศูนย์วิจัยเมื่อมองดูแบนเนอร์ที่พลุกพล่านในห้องแลบทักทายผู้ช่วยวางกาแฟในมือลงนาตาชาเอียงหัวแล้วถามด้วยความสนใจถ้าพูดถึงเรื่องนั้นเมื่อไหร่ที่คุณตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นลีออนก็พยักหน้าด้วยมือดึงท่าทางและชมเชยตัวเองความทรงจำอันสุดยอดและจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดประกอบขึ้นเป็นสมองอัจฉริยะของฉันจะบอกคุณแต่ยิ่งกว่านั้นคำพูดหลงตัวเองดังกล่าวออกมาจากปากของลีออนทำให้นาตาชากรอกตาแล้วพูดว่าคุณเข้าใกล้สตาร์คอมากเกินไปไม่ช้าก็เร็วผู้หลงตัวเองก็จะเอามันออกไปอย่างไรก็ตามลีออนไม่สนใจคำบ่นดังกล่าวเลยแต่กลับยักไหล่และยิ้มอย่างชั่วร้ายฉันก็เป็นผู้ชายเลวผู้ชายก็ไม่เลวผู้หญิงก็ไม่รักอย่างไรก็ตามทัศนคติของนาตาชามีเพียง2คำเท่านั้นที่ตอบ5เมื่อมิตรภาพเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆในหลายกรณีทั้ง2คนชอบพูดคุยกันในลักษณะล้อเล่นและบ่นในสายตาของคนอื่นบรรยากาศที่ผ่อนคลายระหว่างคนทั้ง2ดูเหมือนเป็นคู่รักที่ดีมากอย่างไรก็ตามมีเพียง2คนเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาเป็นเหมือนคู่หูที่เข้าใจกันมากกว่าคู่รักในขณะนี้เมื่อเห็นแบนเนอร์ในเสื้อคลุมสีขาวเดินออกจากห้องทดลองลีออนและนาตาชาก็ไม่ได้ที่จะจ้องมองเขาเป็นอย่างไรบ้างกลับมานั่งบนโซฟานุ่มๆอีกครั้งแบนเนอร์หยิบกาแฟเย็นๆสักแก้วโดยตรงจิบใหญ่แล้วพูดว่าฉันต้องบอกว่าการลงทุนของโทนี่สำหรับศูนย์วิจัยทั้งหมดนั้นเพียงพอแล้วจริงๆการพึ่งพาอุปกรณ์ที่นี่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเราที่จะข้ามโฮสต์และเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์หลักสำหรับการประมวลผลที่มีความถี่เกินเดิมทีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ฉันปรับปรุงอัลกอริทึมประกอบกับความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็ควรจะสามารถลดขั้นตอนการค้นหาทั้งหมดให้สั้นลงเหลือ3ชั่วโมงได้ทันทีที่เขาพูดจบแบนเนอร์ก็ดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้และทันใดนั้นก็มองไปที่ลีออนแล้วพูดว่ายังไงก็ตามฉันต้องให้คุณติดต่อห้องทดลองด้วยวางสเปกโทรมิเตอร์ไว้บนหลังคาปรับเทียบและค้นหารังสีแกมมา
แน่นอนฉันจะรายงานเจ้านายของฉันตามทางลีออนพยักหน้าให้ทั้งสองคนลุกขึ้นและเดินจากไปเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือที่เข้ารหัสของชิวออกมาและใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่เข้ารหัสลีออนก็ได้ยินเสียงทุ้มลึกของฟิวรี่อย่างรวดเร็วซึ่งดังก้องอยู่ในหูของเขาความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างทางโทรศัพท์ลียงบอกกับฟิวรี่ประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละฉันจะขอให้ยูติดต่อกับห้องปฏิบัติการหลักๆทันทีเมื่อเราพบเบาะแสของอีกฝ่ายแล้วเราก็สามารถจัดเตรียมตำแหน่งให้กับกองทัพให้พวกเขาจัดการกับบุคคลที่มีปัญหาเหล่านี้ได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วแล้วพูดว่าฉันคิดว่าคุณจะให้ฉันดำเนินการและติดตามอาชญากรเหล่านั้นนี่คือตะกร้าที่ถูกทหารแทงถ้าไม่ใช่เพราะศพของงอด็อกเตอร์แบนเนอร์ฉันคงไม่เอาความปลอดภัยมาไว้ใต้มือของปัญหาแบบนี้เราก็ไม่ต้องชดใช้ค่าความสามารถของพวกเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีออนก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฟิวรี่พูดนั้นไม่ผิดเลยในฐานะผู้อำนวยการของอีจิสเป็นไปไม่ได้ที่ฟิวรี่จะใช้ชีวิตของสายลับของเขาเนื่องจากการร้องขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอย่างดีเทสและลิตเติ้ลฮักท้ายที่สุดชิวไม่ใช่น้องชายของกองทัพและไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมระยะเวลาการค้นหา3ชั่วโมงนั้นไม่สั้นไม่สั้นขั้นแรกค้นหาพื้นที่ที่มีการอ่านค่าแกมมาที่ใช้งานมากที่สุดจากนั้นกำจัดออกและจำกัดช่วงให้แคบลงและสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ท้ายที่สุดฉันก็มีประสบการณ์กระบวนการทั้งหมดเร็วกว่าการค้นหาลูกบาศก์รูบิคอนในจักรวาลก่อนยุทธการนิวยอร์กมากเพื่อค่าเวลาจู่ๆแบนเนอร์ก็เสนอให้พาทั้ง2คนไปดูอุปกรณ์เอเลี่ยนที่เขาและสตาร์กอพัฒนาร่วมกันลียงและนาตาชาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยธรรมชาติสิ่งที่ชาวเซตาเรียนทิ้งไว้ให้กับนิวยอร์กไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังและกระเบื้องที่แตกเกร้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความยุ่งเหยิงวัสดุจากนอกโลกมากกว่า 1,000 ตันถูกส่งไปยังศูนย์วิจัยโดยบริษัทควบคุมความเสียหายที่ก่อตั้งโดยเนวานากรุ๊ปและสตาร์อินดัสทรีในหมู่พวกเขานอกเหนือจากศพของชาวกิตาเรียนแล้วยังมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจากต่างดาวอีกมากมายที่ควรค่าแก่การวิจัยของมนุษย์หลังจากแบนเนอร์ไปยังอีกพื้นที่หนึ่งลีออนก็รู้สึกว่าศูนย์วิจัยทั้งหมดใหญ่มากเมื่อผ่านห้องปฏิบัติการหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการทดสอบลีออนเดาว่านี่ควรเป็นพื้นที่สำหรับทดสอบอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาทั้ง3เดินเข้าไปในพื้นที่ขนาดใหญ่และเห็นเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปและหุ่นจำลองที่อยู่ตรงกลางของพื้นที่ทดสอบลีออนก็ยิ่งมั่นใจในการเดาของเขามากขึ้นนี่คือห้องทดสอบอุปกรณ์โทนี่และฉันได้พัฒนาอุปกรณ์บางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์กับทีมขณะที่พวกเขากำลังคุยกันทั้ง3คนก็มาที่โต๊ะยาวพร้อมกับสิ่งของที่มีรูปร่างพิเศษ 2-3 ชิ้นอยู่บนโต๊ะเมื่อเห็นความอยากรู้อยากเห็นบนใบหน้าของลีออนและนาตาชาแบนเนอร์ก็เหลือบมองบนโต๊ะแล้วหยิบลูกบอลสีเงินสว่างขึ้นมานี่คือระเบิดต้านแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมศัตรูวัตถุใดๆที่อยู่ในระยะการระเบิดจะเข้าสู่สภาวะแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เช่นนี้ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นแบนเนอร์ก็หยิบระเบิดทรงกลมขึ้นมากดปุ่มเริ่มต้นแล้วโยนมันไปที่ใจกลางของพื้นที่ทดลองซึ่งอยู่ไม่ไกลพร้อมกับเสียงปังระเบิดมือก็ระเบิดด้วยคลื่นกระแทกที่ปล่อยแสงสีฟ้าจางจังระเบิดออกจากภายในสู่ภายนอกหุ่นจำลองหลายตัวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคลื่นกระแทกเข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักและลอยไปในอากาศในทันทีสถานะลอยตัวไร้น้ำหนักทั้งหมดกินเวลาเพียง2วินาทีทันใดนั้นหุ่นจำลองหลายตัวก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกันมียงที่เห็นเหตุการณ์นี้ดวงตาของเขาลุกวาวและอดไม่ได้ที่จะอุทานว้าวการลอย2วินาทีนั้นไม่นานเกินไปอย่างไรก็ตามมันหมายความว่าภายใน2วินาทีศัตรูสามารถลอยอยู่ในอากาศและถูกผู้อื่นสังหารเท่านั้นถ้าใช้ดีนี่จะเป็นอุปกรณ์จู่โจมหรือควบคุมภาคสนามที่มีประโยชน์มากทันใดนั้นนาตาชาที่ยืนอยู่ข้างๆก็พูดว่าฉันคิดว่าสตาร์กอร์ไม่ได้สร้างอาวุธอีกต่อไปแล้วประโยคนี้ฟังดูยุ่งยากเล็กน้อยแต่ลีออนที่คุ้นเคยกับเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการย่อเย้ยของเธอแต่แบนเนอร์ก็เอาจริงเอาจังเขาอดไม่ได้ที่จะยื่นมือออกและดันแว่นตาบนดั้งจมูกยกนิ้วชี้ขึ้นและอธิบายอย่างจริงจังพูดอย่างเคร่งครัดนี่เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ใช่อาวุธร้ายแรงไม่เพียงแต่ระเบิดต้านแรงโน้มถ่วงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอื่นๆด้วยเมื่อดูแบนเนอร์จริงจังและพยายามอธิบายให้ทั้งสองคนฟังทีละคนลีออนที่มองไม่เห็นจึงต้องขัดจังหวะเขาเพย์บรูซนาตาชาแค่ล้อเล่นอย่าจริงจังเกินไปแบนเนอร์ดูมึนงงเมื่อเห็นลักษณะการลัดวงจรของแบนเนอร์นาตาชาที่อยู่ด้านข้างกอดหัวเราะไม่ได้ในที่สุดโอ้บรูซคุณมันช่างโง่เขลาจริงๆคำพูดที่คลุมเครือเล็กน้อยและใบหน้าที่ตระการตาของนาตาชาทำให้แบนเนอร์ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็กลับมามีสติอีกครั้งเธอล้อฉันเหรอเพื่อที่จะอยู่ห่างจากบรรยากาศที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เขาจึงหันหัวและบังคับเปลี่ยนเรื่องแต่แฮมฉันจะพาคุณไปดูผลงานวิจัยอื่นๆทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นแบนเนอร์ที่ค่อนข้างพูดติดอ่างราวกับกำลังหนีก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินไปยังพื้นที่ถัดไปลีออนและนาตาชามองหน้ากันยิ้มแล้วติดตามพวกเขาไปด้วยกันภายใต้การต้อนรับของแบนเนอร์ลียงและนาตาชาเพิ่งเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญของศูนย์วิจัยทั้งหมดแน่นอนฉันยังเห็นแบนเนอร์ซึ่งมีปริญญาเอก7ใบด้วยความสำเร็จในสาขาวิทยาศาสตร์ของเขาช่างน่ากลัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลชีวเคมีหรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใดๆลีออนรู้สึกว่าแม้ว่าอัจฉริยะชิว2คนของซิมอนส์และฟิทอจะรวมกันพวกเขาสามารถเข้าถึงความสำเร็จของแบนเนอร์ได้มากที่สุดเพียงประมาณ 70% เท่านั้นนี่คือสาเหตุที่สตาร์กอร์และแบนเนอร์กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆรวมตัวกันผู้คนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเวลาผ่านไปอย่างช้าๆโดยที่ไม่รู้ตัวและการทัวร์เกือบ3ชั่วโมงก็สิ้นสุดลงในไม่ช้าคนทั้ง3ที่กลับไปที่อาคารวิจัยหลักอีกครั้งนั่งลงบนโซฟาเมื่อเห็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในชุดเสื้อคลุมสีขาวเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างกังวลใจด็อกเตอร์
แบนเนอร์ผลการค้นหาออกมาแล้วแต่อะไรฉันว่าคุณควรไปดูเองดีกว่าบทสนทนาที่ไม่คาดคิดทำให้ลีออนและนาตาชานั่งอยู่ข้างๆสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทั้งสามรีบไปยังทิศทางของห้องปฏิบัติการแล้วเดินอย่างรวดเร็วสถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นนักวิจัยที่ยืนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็รายงานทันทีคุณหมอมี2เป้าหมายที่มีพลังงานพอดีมากกว่า 90% หนึ่งในนั้นคือการเคลื่อนไหวก่อนที่ผู้ช่วยจะพูดจบแบนเนอร์ก็มาที่คอมพิวเตอร์และมองไปที่หน้าจอฉันเห็นจุดสีแดง2จุดกระพริบอย่างต่อเนื่องบนแผนที่ดาวเทียมจุดสีแดงกระพริบที่ไหนสักแห่งในรัฐมิชิแกนจุดสีแดงอีกจุดหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปทางทิศตะวันออกเมื่อมองดูเส้นทางและจุดหมายปลายทางที่เขาอาจไปถึงได้ในที่สุดสีหน้าของแบนเนอร์ก็เปลี่ยนไปและเขากอดไม่ได้ที่จะอุทานโอ้พระเจ้าเขากำลังเข้ามาใกล้พวกเราแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนที่ยืนอยู่ด้านข้างก็หรี่ตาลงแล้วถามทันทีปู่สงบเล็กน้อยแบนเนอร์มองดูค่าแกมมาที่เพิ่มขึ้นแล้วอธิบายอย่างรวดเร็วจากการอ่านค่าแกมมาของการปล่อยพลังงานน่าจะเป็นเพื่อนเก่าของฉันบอรอนสอกี้แน่นอนว่าสิ่งที่ทั้งสามกังวลมากที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นฉันคิดว่าบอรอนสอกี้อาจจะมายุ่งกับแบนเนอร์แต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือบอรอนสอกี้จะมาเร็วขนาดนี้ไกลแค่ไหนมันเป็นศูนย์วิจัยอยู่ห่างออกไปประมาณไม่ถึง10กิโลเมตรเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้ง3ก็รีบวิ่งออกจากอาคารหลักและมาที่จัตุรัสหน้าอาคารมองไปทางท้องฟ้าฉันเห็นเครื่องบินขนส่งทหารสีดำขนาดใหญ่บินมาจากระยะไกลเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็หันกลับมาทันทีและพูดกับแบนเนอร์และนาตาชาซึ่งมีสีหน้าเคร่งขรึมเหมือนกันคุณ2คนออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้อะไรคำพูดของลีออนทำให้ใบหน้าของทั้ง2มีสีหน้าสับสนแบนเนอร์ขมวดคิ้วอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าถอดแว่นออกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังเป้าหมายของเขาคือฉันไม่ว่าฉันจะหนีไปไหนเขาก็จะไล่ตามฉันต่อไปด้วยเหตุนี้ฉันจึงปล่อยให้คุณและนาตาชาออกไปจากที่นี่เมื่อได้ยินดังนั้นแบนเนอร์ก็งงงวยและถามต่อว่าทำไมเพื่อที่จะต่อสู้กับคุณเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้รวมถึงทำลายศูนย์วิจัยนี้ด้วยและหลังจากที่คุณแปลงร่างเป็นฮักคุณรับประกันได้ไหมว่าคุณจะไม่ทำลายสภาพแวดล้อมโดยรอบระหว่างการต่อสู้กับเขาเมื่อเผชิญกับคำถามของลีออนแบนเนอร์ก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งในเวลานี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมลีออนถึงขัดขวางตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงฮักเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวสำหรับศัตรูอย่างไรก็ตามมันเป็นการทำลายล้างอย่างมากในการสู้รบจะไม่พิจารณาว่าสนามรบจะกลายเป็นซากปรักหักพังหรือไม่ในใจของเขานอกจากความโกรธแล้วมีเพียงทุกข์และความคิดทุกอย่างบ้าคลั่งเพื่อป้องกันไม่ให้ศูนย์วิจัยได้รับผลกระทบจากการสู้รบลียงจึงต้องออกไปด้วยตัวเองงั้นฝากเขาไว้ให้ฉันจัดการเองคุณต้องรับผิดชอบในการอพยพบุคลากรในศูนย์วิจัยและอยู่ห่างจากที่นี่ให้ไกลที่สุดหลังจากตบไหล่แบนเนอร์แล้วมองอีกข้างอย่างโล่งใจลีออนก็หันหน้าไปทางด้านข้างของแม่ไม้ดำที่ชักปืนพกออกมาแล้วและพร้อมที่จะต่อสู้นาตาชาปกป้องคนนี่เง่าคนนี้อยากปล่อยให้เขากลายเป็นสีเขียวเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยฉันจะเมื่อมองดูทั้งสองเดินเข้าไปในศูนย์วิจัยลียงก็ยืนนิ่งมองท้องฟ้าและจ้องมองไปที่เครื่องบินขนส่งที่กำลังเข้าใกล้จากมุมมองของขนาดของเครื่องบินขนส่งลีออนเดาว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินขนส่งนั้นมีแนวโน้มว่าจะน่ารังเกียจจนไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นร่างมนุษย์ได้เมื่อนึกถึงคู่ต่อสู้ที่เขากำลังจะเผชิญหน้าลีออนก็เพ่งสายตาขึ้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ราวกับพลุที่ไม่มีวันดับและลุกโชนเอามันมาในเวลาเดียวกันศัตรูบนเครื่องบินขนส่งดูเหมือนจะสังเกตเห็นลียงผู้โดดเดี่ยวยืนอยู่ในจัตุรัสขนาดใหญ่หน้าศูนย์วิจัยเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่ถูกลอยอยู่เหนือศูนย์วิจัยพร้อมกับลมที่พัดแรงราวกับกำลังเตรียมการรบครั้งสุดท้ายณขณะนี้ได้ยินเพียงเสียงคลิกเบาๆและประตูด้านหลังของเครื่องบินขนส่งก็เปิดออกอย่างช้าๆร่างสูงและน่ากลัวราวกับสัตว์ป่าออกมาจากกรงจู่ๆก็กระโดดลงมาจากฟักความสูงหลายสิบเมตรหายวับไปบูมพื้นซีเมนต์ที่แตกร้าวทุกแห่งในเวลาอันสั้นเหมือนดินแห้งที่ไม่มีน้ำมานานหลายปีผลกระทบครั้งใหญ่ทำให้ลีออนหรี่ตาโดยไม่ตั้งใจฝุ่นและหมอกค่อยๆกระจายออกไปและสิ่งที่มองเห็นคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเดือยกระดูกเหมือนกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่สวมชุดเกราะกระดูกคำรามด้วยเสียงคำรามอันดังกึกก้องศัตรูเก่าของฮักอโบมิเนชันได้เปิดตัวแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลีออนมองเห็นความเกลียดชังด้วยตาของเขาเองแม้ว่าจะเหมือนกับฮักแต่ก็มีร่างกายที่เกือบจะเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามในรายละเอียดฮักเป็นเหมือนคนมากกว่าและความเกลียดชังก็อยู่ใกล้สัตว์ประหลาดมากขึ้นเดือยกระดูกที่ด้านหลังเชื่อมต่อกันเป็นครีบหางเดือยกระดูกแหลมคมยื่นออกมาจากหน้าอกข้อศอกและหัวเข่าราวกับเป็นอาวุธระยะใกล้ตามธรรมชาติผิวสีเทาอมเหลืองบวกกับใบหน้าที่น่าสยดสยองต้องบอกว่าหน้าตาที่เกลียดชังนั้นน่าเกลียดแต่ก็เต็มไปด้วยความป้องปรามลียงยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่สูงเกือบ4เมตรแล้วมันเป็นเด็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้ใหญ่ภาพโดยรวมมีความคมชัดเมื่อมองดูชายร่างเล็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเขาคมกริบด้วยความรังเกียจและประโยคแรกที่เขาพูดคือฮักอยู่ไหนเสียงที่ฟังดูเหมือนหองอจงก้องก้องอยู่ในหูของลีออนทำให้เขาขมวดคิ้วและยื่นมือไปหยิบหูของเขาการกระทำของลีออนโดยไม่เกรงกลัวสามารถปลุกเร้าความสนใจที่น่าขยะแขยงได้สำเร็จบูมความรังเกียจก้าวไปข้างหน้ามองลงไปที่มดตรงหน้าเขาอย่างถ่อมตัวจ้องมองเขาอย่างใกล้ชิดแล้วพูดว่าอย่าขวางทางก่อนที่เขาจะพูดจบดิสการ์ดก็ยกขาขวาขึ้นแล้วเหวี่ยงกลับไปราวกับว่าเขาต้องการเตะผู้ชายคนนี้ที่กำลังมองหาความตายอย่างไรก็ตามลียงยังคงยืนอยู่กับที่และเคลื่อนตัวไปมาระหว่างไฟฟ้าและหินเหล็กไฟ
ครู่ต่อมาผมเห็นลีออนสวมชุดสูทสีดำรูปร่างของเขาเตี้ยและอากาศที่ไหลเวียนอยู่ใต้เท้าของเขาราวกับใบพัดจรวดทำให้เกิดการระเบิดที่ชัดเจนและน่าหดหู่ด้วยเสียงปังลีออนกลายเป็นสายฟ้าสีดำทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากหลีกเลี่ยงการโจมตีของสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วเขาก็กระโดดไปข้างหน้าของสิ่งที่น่ารังเกียจในทางเป็นคุณนั่นเองพร้อมกับเครื่องดื่มเบาๆกำปั้นขวาที่เปล่งประกายจางๆของลีออนก็ฟาดเข้าที่จมูกแห่งความเกลียดชังราวกับลำแสงฉันได้ยินเพียงคลิกและฉันก็ไม่ได้ที่จะหายใจออกด้วยความเกลียดชังจากการทุบจมูกอย่างหนักร่างกายทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะเอ็นหลังและล้มลงกับพื้นบูมฝุ่นฟุ้งอีกแล้วความเกลียดชังการถูกต่อยล้มเหมือนผู้เล่น TKO ในเกม UFC ใส่หัววิงเวียนกับพื้นก่อนจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเขาเป็นคนไม่ใส่ใจแม้ว่าหมัดของลีออนดูเหมือนจะไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงแต่ก็รวบรวมคุณลุนกี้ทั้งหมดในร่างของลีออนดูจากจมูกที่น่าขยะแขยงก็รู้ได้เลยว่าการฟาดครั้งนี้รุนแรงแค่ไหนด้วยขี้มูกเขาพ่นเลือดสีเขียวด้วยความเกลียดชังออกมาและจ้องมองชายตรงหน้าด้วยสายตาที่กดขี่ข่มเหงและอาฆาตพยาบาทแต่หัวใจของเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่ามนุษย์ที่มีรูปร่างคล้ายมดที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมีพลังอันทรงพลังเช่นนี้ถึงแม้จะไม่เก่งเท่าฮักแต่ก็เพียงพอให้เขาเล่นสัก 2-3 รอบเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ความเกลียดชังก็ไม่ได้ที่จะกระตุกที่มุมปากของเขาเผยรอยยิ้มแปลกๆและน่าเกลียดพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มคุณแข็งแกร่งมากดังนั้นฉันจึงตัดสินใจฆ่าคุณก่อนแล้วจึงตามมาหาฮักเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะตะลึงแล้วจู่ๆก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าหลังจากนั้นเพียงครู่หนึ่งเสียงหัวเราะก็หยุดกระทันหันดวงตาสีฟ้าเหล่านั้นราวกับทะเลแห่งดวงดาวค่อยๆขมขื่นและน้ำเสียงก็เปล่งออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณสามารถในเวลาเดียวกันขณะที่ลียงเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเครื่องบินขนส่งที่อยู่บนท้องฟ้าก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ได้ทิ้งเชือก 2-3 เส้นออกจากฟักในช่วงเวลาถัดมาทหารหลายนายในชุดลายพรางพร้อมอาวุธอัตโนมัติในมือก็เลื่อนเชือกลงมาเมื่อมองไปรอบๆมองไปที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ลีออนก็มองดูใบหน้าที่น่าเกลียดของความเกลียดชังทันทีและพึมพำกับตัวเองดูเหมือนว่าคุณไม่ใช่ผู้โดยสารคนเดียวทหารหลายคนในชุดลายพรางที่ยอกระพลขึ้นบกพร้อมปืนอยู่ในมือได้ล้อมลียงอย่างรวดเร็วปากกระบอกปืนสีดำเล็งไปที่ร่างกายของลีออนทีละอันราวกับว่าการโจมตีที่หนาแน่นจะยิงเขาเข้าไปในรังของแตนในวินาทีถัดไปการต่อสู้ใกล้เข้ามาแล้วเมื่อมองไปรอบๆเครื่องฉีดยาบนข้อมือของคู่ต่อสู้ก็ผ่านไปและดวงตาของลีออนก็ฉายแววชัดเจนตามที่เขาเดาเอาไว้แน่นอนว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ขโมยตัวอย่างเลือดสร้างร่างเล็กและกอบกู้ความเกลียดชังกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญไม่ใช่แค่ความเกลียดชังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฮักตัวเล็กๆอีกหลายตัวที่สามารถเปลี่ยนร่างและครอบครองส่วนหนึ่งของพลังของฮักได้ด้วยผู้เล่นตัวจริงที่หรูหราแม้ว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดของชิลแต่เขาก็ต้องเล่น12แต้มเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะคิดถึงอาวุธวิเศษที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนบางทีตอนนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบสิ่งประดิษฐ์นั้นและณขณะนี้เขาเป็นของฉันเสียงทุ้มและดังที่ค่อยๆพ่นออกมาจากปากแห่งความเกลียดชังป้องกันไม่ให้ทหารในชุดลายพรางเหนียวไกปืนและยังทำให้ความสนใจของลีออนเปลี่ยนไปทหารในชุดลายพรางที่ยืนอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยควรเป็นผู้นำการโจมตีตัวเล็กฉันเห็นเขาก้าวไปข้างหน้าและตะโกนด้วยความรังเกียจครั้งใหญ่ที่ด้านข้างบอรอนสอที่คุณทำอะไรอยู่อย่าลืมว่าภารกิจของหมอคือพูดยาวอย่างไรก็ตามก่อนที่เจ้านายตัวน้อยจะพูดจบดิสการ์ดก็หันกลับมาและปัดมือขวาของเขาในวินาทีถัดมาเจ้านายตัวน้อยก็เหมือนกับถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าชนหัวและคนทั้งคนก็บินหนีไปเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่เลือดสาดไปทั่วร่างล้มลงกับพื้นและกลิ้งไป5หรือ6ครั้งติดต่อกันก่อนที่จะหยุดตอนหน้าหลังจากกระตุกไม่กี่ครั้งเขาไม่ขยับและถูกฆ่าตายทันทีเขาฆ่าคนของเขาเองคนหนึ่งแบบไม่ได้ตั้งใจและเกลียดก็แค่จับมือเหมือนเหยียบมดแบบสบายๆและไม่สนใจมีใครคัดค้านบ้างไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นทหารทุกคนในชุดลายพรางก็ใส่หัวอย่างเรียบร้อยด้วยท่าทางหวาดกลัวภาพนี้ทำให้ลีออนที่อยู่ไม่ไกลแทบหัวเราะออกมาพวกนี้มาตลกเหรอโอเคนายไปปลุกพักแล้ววอยวายเรื่องนี้ทีหลังจากที่ฉันแก้ปัญหาคนนี้ได้แล้วฉันจะไปพบเพื่อนเก่าของฉันสักพักแม้ว่าบรอนสกี้จะไม่เหมือนกับแบนเนอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระระหว่างสถานะมนุษย์และสถานะฮักแต่เขายังสามารถรักษาจิตใจและความคิดที่ชัดเจนหลังจากการเปลี่ยนแปลงของเขาในการต่อสู้บอรอนสอที่ผู้มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายควบคู่ไปกับคุณภาพทางกายภาพอันทรงพลังนี้มีพลังยิ่งกว่านั้นอีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ลียงกังวลมากขึ้นในเวลานี้ไม่ใช่การต่อสู้แบบประจัญบานของศัตรูแต่เป็นหมอในปากของทหารที่ถูกสังหารในชุดลายพรางลีออนคาดเดาว่าหมอคนนี้อาจเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่อเนื่องนี้ขณะที่ลียงกำลังค้นหาผู้ร้ายที่อาจเป็นหมอในใจทหารในชุดลายพรางที่ตกตะลึงด้วยความเกลียดชังก็หันปืนและเตรียมที่จะเลี่ยงเมืองลียงและโจมตีศูนย์วิจัยในขณะนี้ดวงตาของลีออนควบแน่นและพลังของทอในร่างกายของเขาก็รวบรวมไว้บนฝ่ามือขวาของเขาจับฟ้าร้องไว้ในมือของเขาและกระแทกมันด้วยเสียงป๊อปมูฟ้าร้องตัวหนาก็พุ่งออกไปในอากาศในวินาทีต่อมาพื้นเรียบด้านหน้าทหารพรางตัวหลายคนถูกไถเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากราวกับเตือนทุกคนว่าใครที่ล้ำเส้นต้องตายคุณปล่อยคุณไปเหรอเล่นกับนิ้วสายฟ้าฟาดน้ำเสียงของลีออนเต็มไปด้วยความดื้อรั้นนับตั้งแต่ได้รับดาร์คเอลบอดี้ลีออนซึ่งมีสมรรถภาพทางกายแข็งแกร่งขึ้นยังได้ปรับปรุงความสามารถของเขาในการควบคุมสายฟ้าและสายฟ้าอีกด้วยรูปแบบสายฟ้าที่สามารถทำได้นั้นมีความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้นเช่นกันการโจมตีเมื่อกี้คือทันเดอร์วิปที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเขา
การยิงกระทันหันของลีออนทำให้ทหารในชุดลายพรางเจาะปืนมาที่เขาอีกครั้งความเกลียดชังที่อยู่เคียงข้างก็ยิ่งน่ายินดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนเรียบง่ายมากปรารถนาที่จะแข็งแกร่งกระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้เขาจะติดตามฮักอย่างใกล้ชิดเพราะในความเห็นของเขาฮักเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของลีออนทำให้เขามีทางเลือกอีกหนึ่งทางด้วยรอยยิ้มที่ยิ้มแย้มฟันแหลมคมคู่หนึ่งถูกเผยออกมาและความเกลียดชังก็เหมือนกับการขับไล่แมลงวันที่น่ารำคาญออกไปพระองค์ทรงบัญชาด้วยคลื่นสุ่มเอาละถอยกลับไปแล้วปล่อยฉันเมื่อได้ยินเช่นนั้นทหารในชุดลายพรางก็มองหน้ากันไม่รู้จะทำยังไงคำสั่งที่พวกเขาได้รับคือการร่วมมือกับความเกลียดชังเอาชนะฮักและพาเขาออกไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาถูกล็อกโดยพลังพิเศษที่ไม่รู้จักและความเกลียดชังอยากจะต่อสู้กับเขาแบบตัวต่อตัวคำสั่งที่ไม่ฉลาดดังกล่าวทำให้พวกเขาสูญเสียเล็กน้อยในขณะนี้เสียงแหบห้าวดังออกมาจากผู้สื่อสารในหูของพวกเขาพร้อมกันออกไปปริญญาเอกมันไม่สำคัญฉันแค่อยากจะดูว่าดาบธมินในตำนานนั้นทรงพลังแค่ไหนคำพูดโดยนายเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอเวนเจอร์ฉันเห็นทันทีที่สิ้นคำพูดทหารในชุดลายพรางทั้งหมดก็ถอยกลับไปราวกับกระแสน้ำไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังพบตำแหน่งการรับชมที่ดีมากและกลายเป็นผู้ชมอีกด้วยหากมองเข้าไปใกล้จะพบว่าทหารลายพรางติดตั้งกล้องจิ๋วที่คอเสื้อเพื่อถ่ายทอดสดไปยังแพทย์ที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเอาละให้ฉันดูว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนพร้อมกับเสียงคำรามต้นขาหนาแห่งความรังเกียจเขาก้าวถอยหลังและพื้นก็พลิกและรอยแตกหลายจุดก็ถูกเหยียบทับทันทีครู่ต่อมาทั้งคนเหมือนรถถังขนาดยักษ์ที่กำลังออกอาละวาดรีบพุ่งไปยังลียงปังปังปังเมื่อเผชิญกับความเกลียดชังที่คุกคามลีออนยังคงยืนนิ่งไม่ขยับใบหน้าของเขาเงียบผิดปกติคลื่นอากาศที่มองไม่เห็นพัดผมหน้าผากของลีออนและลอยขึ้นมาทันทีเมื่อหมัดแห่งความเกลียดชังขนาดใหญ่ที่พัดพาสายลมที่รุนแรงพัดมาปะทะเข้ากับร่างที่ค่อนข้างผอมในที่สุดลีออนก็เคลื่อนไหวทันใดนั้นรูปร่างก็เปลี่ยนไปและความเกลียดชังจะต้องพลาดสายฟ้าแลบวาบผ่านดวงตาสีฟ้าของลีออนในขณะที่เขาเกลียดร่างกำยำทั้งร่างและสายฟ้าก็วาบผ่านทั้งหมัดและฟ้าร้องของเขาดื่มด้วยการเคลื่อนไหวที่ทรงลงออกสู่ทะเลโจมตีไปที่หน้าอกแห่งความเกลียดชังโดยตรงมีเพียงเสียงคลิกเท่านั้นที่ได้ยินและมีรอยแตกในชุดเกราะกระดูกที่แข็งมากในวินาทีต่อมาภาพติดตาผ่านไปในอากาศและความเกลียดชังทั้งร่างก็โค้งงออย่างสมบูรณ์แบบทุบรถที่จอดอยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสเพื่อทุบมันด้วยรูปร่างที่เพรียวบางเขาระเบิดความเกลียดชังที่มากกว่าตัวเขาเองหลายเท่าพลังของลียงถูกเปิดเผยในการประสานช่วงสั้นๆนี้ไม่เพียงแต่ทหารในชุดลายพรางเท่านั้นพวกเขายังแสดงสีหน้าตกตะลึงอีกด้วยซามูเอลสเตินผู้เห็นกระบวนการทั้งหมดผ่านกล้องก็เลิกคิ้วขึ้นและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความตกใจในขณะนี้เขาสัมผัสได้ถึงความหมายของชื่ออเวนเจอร์อย่างลึกซึ้งหลังจากทำให้ความเกลียดชังกระจายไปในอากาศลีออนก็ไม่ภูมิใจแต่กลับดูเคร่งขรึมมากขึ้นเพราะเขารู้อยู่ในใจว่าการโจมตีของเขาไม่ได้ผลเท่าที่เขาจินตนาการสายฟ้าฟาดนี้บรรจุพลังของเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของจำนวนทั้งหมดในร่างกายของเขาลีออนคิดว่าการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนั้นอย่างน้อยก็สามารถทำลายการป้องกันที่น่ารังเกียจและสร้างความเสียหายได้จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากร่างกำยำที่ค่อยๆลุกขึ้นมาและไม่บุบสลายการโจมตีของเขาไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคุณจะทำสองสิ่งนี้เหรอทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเขาก็คว้าซากรถด้วยมือที่แบนราบแล้วกระแทกมันใส่ลีออนเรียกด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นซากรถหลายตันซึ่งมีเสียงลมพัดแรงก็มาถึงลีออนในพริบตาทันใดนั้นลีออนก็หลีตาลงและแทนที่จะถอยกลับเขาก้าวไปข้างหน้าและเตะขาของเขาด้วยความช่วยเหลือของสไปเดอร์อินดักชันเขาตีลังกากลางอากาศซึ่งสามารถหนีจากซากรถที่บินเร็วได้และทันทีที่ขาของเขาตกลงไปเงาดำที่ปกคลุมท้องฟ้าก็มาจากเขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเร็วมากลียงซึ่งไม่สามารถหลบได้ทำได้เพียงวางมือไว้หน้าหน้าอกให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนเนื้อตัวโดยตรงในวินาทีต่อมามีเพียงเสียงปังเท่านั้นที่ดังขึ้นและภาพติดตาก็ผ่านไปในอากาศและลีออนก็บินหนีไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ร่างของเขากระแทกเข้ากับผนังด้านนอกของศูนย์วิจัยทุบรูขนาดใหญ่ออกจากกำแพงหนาว้าวกองอิฐหักกองหนึ่งฝังคนทั้งตัวของลีออนในเวลาเดียวกันในศูนย์วิจัยแบนเนอร์และนาตาชาที่บังเอิญเห็นเหตุการณ์นี้ก็อดไม่ได้ที่จะอุทานลียงแบนเนอร์ที่ดูกังวลแค่อยากก้าวไปข้างหน้าแล้วรีบออกจากศูนย์วิจัยมองหาความเกลียดชังที่จะระบายออกมาแต่ถูกนาตาชาที่อยู่ด้านข้างจับไว้รอสักครู่แบนเนอร์ที่ถูกดึงแขนเสื้อหันหน้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงงุนงงนาตาชาคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันจะออกไปช่วยเขาก่อนที่แบนเนอร์จะพูดจบนาตาชาก็ขัดจังหวะเขาโดยตรงเขาไม่เป็นไรดูสิตามนิ้วของนาตาชาแบนเนอร์มองดูหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกกรวดดันขึ้นมาอีกครั้งฉันเห็นเศษหินที่บิดตัวเล็กน้อยและมีร่างหนึ่งกำลังดึงเศษหินที่อยู่ตรงหน้าเขาค่อยๆปีนขึ้นมาจากกองเศษหินลีออนที่มีหัวและหน้าสีเทาตอนนี้ไม่หล่อและไร้การควบคุมอีกต่อไปชุดสูทสีดำแห่งการฝึกฝนตนเองบนร่างกายของเขาถูกฉีกขาดโดยตรงในการปะทะกันเหลือเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ยังคงแขวนอยู่บนร่างที่เพรียวบางของเขาเพียงลำพังลีออนเช็ดเลือดจากมุมปากดึงเสื้อผ้าบนร่างกายส่วนบนออกเป็นชิ้นๆแล้วโยนทิ้งลีออนพึมพำกับตัวเองขณะเดินออกจากกองกรวดเอาละครั้งต่อไปที่คุณต่อสู้คุณยังต้องเปลี่ยนเป็นชุดเกราะเมื่อเห็นลีออนเดินออกไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแบนเนอร์ก็ปิดปากที่เปิดออกเล็กน้อยมองที่นาตาชาที่อยู่ด้านข้างแล้วถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องนั้นอะไรคือพลังพิเศษของลีออนกันแน่นาตาชาที่อยู่ด้านข้างยักไหล่แล้วตอบว่าไม่รู้สิถามเขาได้หลังการต่อสู้จบลงแล้ว
มันจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาหรือเปล่าฉันหมายถึงเมื่อเห็นว่าลีออนสบายดีทั้งสองคนที่มีความมุ่งมั่นในใจด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆก็คุยกันในอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นลีออนไม่เป็นไรความเกลียดก็กระตุกที่มุมปากอีกครั้งเผยให้เห็นรอยยิ้มที่โหดร้ายอย่างยิ่งและเสียงทุ้มและดังของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งดีมากมาต่อสู้กันอย่างจริงจังกันเถอะทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นสิ่งที่น่ารังเกียจก็ก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งและพุ่งเข้าหาลียงต่อหน้าเขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากลียงที่เดินช้าๆไปยังจัตุรัสที่ว่างเปล่าโดยเปลือยท่อนบนมองดูความเกลียดชังที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและทันใดนั้นก็ยิ้มด้วยเหตุผลบางอย่างเอาละมาดูกันว่าฉันจะจริงจังแค่ไหนด้วยเสียงต่ำลีออนยกมือขวาขึ้นแล้วเขย่ามันในความว่างเปล่าช่วงเวลาต่อมาด้ามจับสีดำปรากฏขึ้นทั่วอากาศและถูกมือขวาของลีออนจับไว้แน่นด้วยการกระตุกมือขวาของลีออนอย่างช้าๆตัวดาบสีดำสนิทและใบมีดแหลมคมที่สลักด้วยตัวอักษรแปลกๆก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าก็ไม่ได้ที่จะมืดลงเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพวกเขาก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนฟ้าคะนองสีดำหนาทึบในที่สุดฉันก็เห็นลีออนกระแทกดาบยาวสีดำที่เปล่งความเย็นลึกออกมาปรากฏขึ้นถือดาบยาวสูงร่างกายของเขาราวกับต้นสนเมื่อเห็นว่าเขามาที่ด้านหน้าและเกลียดใบหน้าที่น่ากลัวและน่าเกลียดนั้นดวงตาของลีออนก็ฉายแสงฟ้าร้องและสามารถมองเห็นทั่วร่างกายกระแสไฟฟ้าที่เร้าใจราวกับว่าเขาสวมชุดเกราะสายฟ้าดื่มในวินาทีต่อมาได้ยินเพียงเสียงบูมที่ดังและฟ้าร้องอันทรงพลังก็ตกลงมาจากเมฆดำกลืนกินร่างชิงเจียนทั้งหมดของลีออนโดยตรงผลกระทบที่เกิดจากเสาสายฟ้าขนาดใหญ่ความเกลียดชังที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมก็กระแทกขึ้นไปในอากาศล้มลงกับพื้น 7-8 ครั้งตกตะลึงด้วยการทุบหลุมลงบนพื้นความเกลียดชังก็หยุดการตอนเสาสายฟ้ากินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีฟ้าร้องก็หายไปและเมฆดำมืดบนท้องฟ้าก็ค่อยๆสลายไปแต่สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนคือลียงใหม่ล่าสุดชุดกรอบเกล็ดสีดำสลักด้วยลวดลายอันงดงามเสื้อคลุมที่ปลิวไปตามสายลมและฟ้าร้องและสายฟ้าที่ยังไม่สลายหายไปทำให้ลีออนเหมือนเทพเจ้าช่างสง่างามเหลือเกินลีออนสวมชุดกรอบที่ถือดาบแห่งความมืดอยู่ในมือมองดูความรังเกียจที่ค่อยๆลุกขึ้นมาในระยะไกลและมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่มั่นใจของใครก็ตามที่มอบมันให้ฉันขอแสดงความยินดีคุณจะกลายเป็นวิญญาณที่ตายแล้วคนแรกภายใต้ดาบแห่งความมืดมิดนี้ขณะที่กระซิบลีออนถูกล้อมรอบด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าดวงตาของเขาจอดทะลุขาขวาของเขาก้าวไปข้างหน้าและเขาก็กระโดดขึ้นเมื่อกระโดดขึ้นไปในอากาศดวงตาของลีออนก็เปลี่ยนเป็นฟ้าร้องและฟ้าร้องบนร่างกายของเขาก็กรีดร้องราวกับว่าเขาทนไม่ไหวและต้องการสร้างความหายนะด้วยมือทั้งสองข้างจับดาบทมิฬไว้แน่นส่วนบนของศีรษะถูกยกขึ้นสูงสายฟ้าและสายฟ้าค่อยๆขยายออกจากตัวดาบและดาบสีดำสนิทและทันใดนั้นก็กลายเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของดาบทันเดอร์ยาว6หรือ7เมตรชั่วขณะต่อมาลียงถือฟ้าร้องไว้ในมือเช่นเดียวกับทอที่ลงมาปล่อยเสียงคำรามต่ำทุบหัวซานด้วยพลังของเขาและกระแทกลงไปทันใดนั้นฟ้าร้องก็ระเบิดและโลกก็เปลี่ยนสีเหมือนกลางวัน